สวัสดีและยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะในหัวข้อการบรรยายในวันนี้จะเป็นการแนะนำการใช้โปรแกรม Stata เบื้องต้นนะคะโปรแกรม Stata หรือ Stata นะคะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลนะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้ในทางการแพทย์และทางสาธารณสุขนะคะทีนี้เราไปเริ่มกันเลยนะคะตัวโปรแกรม Stata เนี่ยลักษณะเบื้องต้นทั่วไปที่ใช้เนี่ยเวอร์ชันต่างๆก็จะมีลักษณะมีความคล้ายกันอยู่นะคะทีนี้ที่เราจะมาพูดในวันนี้นะคะที่ตัวเองใช้ตอนนี้เนี่ยในเครื่องที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้เป็นเวอร์ชัน14นะคะปัจจุบันเป็นเวอร์ชัน16แล้วนะคะที่มีขายอยู่ในปัจจุบันนะคะตรงนี้นะคะเวลาเราจะเปิดโปรแกรม Stata ก็คือไปมองหาไอ้เจ้าตัวไอคอนนะคะหรือว่าช็อตคัทหน้าตาแบบนี้นะคะซึ่งเจ้าก็จะเขียนว่า Stata แล้วก็จะมีตัวเลขอย่างในหน้าจอตอนนี้จะเป็นตัวเลข14นั่นก็คือว่ากำลังใช้เวอร์ชัน14อยู่นะคะของทุกท่านที่ใช้อาจจะเป็นเวอร์ชัน7 8 9 10เรื่อยมานะคะจนกระทั่งปัจจุบันที่มีให้พวกเราสามารถใช้ได้เนี่ยก็จะเป็นเวอร์ชัน16นะคะทีนี้ถ้าเราจะเปิดใช้โปรแกรม Stata ก็คือดับเบิลคลิกเข้าไปนะคะจากตัวไอคอนนั้นทีนี้เมื่อเราเปิดโปรแกรมเข้ามานะคะปกติแล้วหน้าจอที่เราจะใช้ในโปรแกรม Stata เนี่ยจะมีอยู่4หน้าจอหลักๆนะคะซึ่งตอนนี้ถ้าเป็นเวอร์ชันคิดว่าประมาณตั้งแต่12ขึ้นมานะคะก็จะเป็นหน้าจอแบบนี้ว่าเห็นหลักๆอยู่3หน้าจออีกหน้าจอนึงก็คือหรืออีกวินโดว์นึงมันถูกซ่อนไว้นะคะแต่ว่าถ้าหากว่าท่านต้องการเรียกหน้าจอต่างๆนะคะซึ่งเดี๋ยวจะบอกว่ามีอะไรบ้างนะคะก็จะไปที่เมนูบาร์ได้นะคะก็จะมีคำว่าวินโดว์ทีนี้ตรงเนี้ยเราก็สามารถเรียกตัวหน้าต่างต่างๆให้เปิดขึ้นมาได้นะคะทีนี้เบื้องต้นก่อนนะในโปรแกรม Stata ก็เหมือนโปรแกรมของ Windows ทั่วไปนะคะก็คือว่ามีชื่อโปรแกรมอยู่ที่มุมบนซ้ายนะคะอันนี้ก็จะบอกว่าเป็น Stata นะคะเป็นเวอร์ชันที่เป็น Intercool นะคะเวอร์ชัน 14.2 มีเมนูบาร์เก็บชุดคำสั่งเป็นชุดๆนะคะถ้าหากว่าเราต้องการจะสั่งให้ข้อมูลมีการสร้างกราฟหรือวิเคราะห์ทางสถิติต่างๆก็สามารถคลิกเลือกได้เช่นเดียวกับโปรแกรมอื่นๆนะคะยกตัวอย่างเช่นโปรแกรม SPSS หรืออื่นๆนะคะก็สามารถคลิกได้ที่นี่นะคะแล้วก็จะมีไอ้เจ้า Toolbar นะคะก็เป็นชุดคำสั่งหรือไอคอนที่ลิงก์กับคำสั่งที่เราใช้บ่อยๆนะคะทีนี้ในการใช้โปรแกรม Stata เบื้องต้นหรือว่าคนที่ใช้ปกติทั่วไปเนี่ยก็อาจจะถนัดที่จะพิมพ์คำสั่งนะคะก็คือไม่ไปคลิกที่ตัวเมนูบาร์ก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะสั่งให้ข้อมูลมันประมวลผลเนี่ยเราสามารถคลิกที่เมนูบาร์ก็ได้นะคะหรือว่าถ้าหากว่าเรารู้คำสั่งคร่าวๆนะคะหรือว่าคุ้นเคยกับคำสั่งก็สามารถไปได้ไปพิมพ์คำสั่งนะคะที่หน้าต่างคำสั่งหรือ command ตรงนี้นะคะได้ก็คือพิมพ์คำสั่งเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็สั่งกด enter เพื่อสั่งให้มันวิเคราะห์ข้อมูลนะคะทีนี้กลับมาที่เราเบื้องต้น Stata เนี่ยอย่างที่บอกว่ามันจะมีอยู่4หน้าต่างนะคะอันนี้ขอเปิดตัว PDF นะคะถ้าเป็นนักศึกษาในรายวิชาชีวสถิติเนี่ยก็จะมีเอกสารตัวนี้นะคะซึ่งก็จะเป็นเวอร์ชัน10แล้วล่ะอันนี้เป็นเอกสารที่ตัวเองทำไว้นานมากแล้วนะคะหลายปีละทีนี้เวอร์ชันตั้งแต่คิดว่าตั้งแต่10ลงไปอะค่ะหน้าตาน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะคล้ายๆกันว่าเนี่ยค่ะมีอยู่4หน้าต่าง1ก็คือหน้าต่างที่ใหญ่ที่สุดเลยคล้ายๆกับที่เราเห็นในหน้าจอเมื่อกี้ปัจจุบันเวอร์ชันที่ตัวเองใช้อยู่นะคะเวอร์ชัน14หน้าจอใหญ่สุดสีดำก็คือส่วนใหญ่แล้วจะเป็นหน้าจอของที่ตัว Stata จะให้เราเห็นตัว output หรือสิ่งที่สั่งประมวลผลไปแล้วเป็น output ที่เป็น text นะคะเพราะนั้นโดยปกติเราจะเซตให้มันมีขนาดใหญ่ที่สุดหน้าต่างเหล่านี้เราสามารถปรับได้นะคะอันที่1หน้าต่าง output นะคะหรือว่า Stata Result อันที่2ที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือข้างล่างหน้าต่างคำสั่งตรงนี้ย้ายได้แต่ปกติโดยคนใช้ทั่วไปเนี่ยก็จะมักจะให้หรือกำหนดหรือวางไอ้เจ้าหน้าต่างเนี้ยไว้ส่วนล่างนะคะเพราะว่าเราก็จะพิมพ์คำสั่งแล้วก็สั่ง Enter นะคะเพราะนั้นอันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างคำสั่งที่บอกว่าเราสามารถพิมพ์คำสั่งได้ที่นี่แล้วก็สั่งให้มันปฏิบัติการหรือวิเคราะห์ข้อมูลในการกด Enter อีก2หน้าต่างที่เกี่ยวข้องกับเราก็คือหน้าต่างที่3นั่นก็คือหน้าต่าง Review นะคะตรงนี้จะเป็น
หน้าต่างที่แสดงคำสั่งทั้งทุกๆอันนะคะทั้งที่เราสั่งถูกต้องและไม่ถูกต้องนะคะหลังจากสั่งไปแล้วก็จะมีคำสั่งที่จะแสดงให้เราเห็นในหน้าต่างรีวิวตรงนี้นะคะถ้าคำสั่งที่สั่งถูกต้องจะแสดงเป็นเท็กซ์สีดำแต่ถ้าสั่งไม่ถูกต้องก็จะเป็นเท็กซ์สีแดงนะคะถัดมาหน้าต่างสุดท้าย1ใน4สุดท้ายนะคะก็คือหน้าต่าง variables หรือหน้าต่างตัวแปรนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเรามีการเปิดไฟล์ข้อมูลใช้อยู่ตรงนี้ก็จะเป็นลิสต์ของตัวแปรต่างๆนะคะแต่ตอนนี้อย่างในหน้าจอตอนนี้ที่เราเห็นในเอกสาร PDF นะคะก็คือเราไม่ได้เปิดไฟล์ใดๆเพราะฉะนั้นก็จะไม่มีลิสต์ของตัวแปรนะคะทีนี้ขอกลับไปที่หน้าจอปัจจุบันนะคะอันนี้เวอร์ชัน14หน้าตาก็คล้ายๆกันนะคะอย่างที่บอกว่ามีหน้าจอใหญ่ที่สุดเลยปกติก็อยากจะให้เซตเป็นขนาดใหญ่อย่างนี้นะคะเพราะว่าเอาท์พุตจะแสดงผลที่นี่นะคะที่เป็นเท็กซ์จะแสดงผลที่นี่เป็นข้อความแล้วก็ก่อนจะไปตัวเอาท์พุตตรงนี้นะคะถ้าหากว่าพวกเราไม่ชอบพื้นหลังไม่ชอบสีตัวข้อความนะคะจะเปลี่ยนกลับตามความชอบตัวเองก็ได้นะคะก็คือทำได้โดยคลิกขวาที่หน้าต่างนั้นๆ นะคะอย่างตอนนี้เราอยู่ที่หน้าต่างของ Result นะคะก็คลิกขวาแล้วก็เลือก Preference นะคะตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้สำหรับตัวเองตรงนี้เลือกเป็น Classic นะคะโหมด Classicก็จะเป็นตัวอักษรอย่างนี้ว่าถ้า error นะแสดงเป็นสีแดงถ้าสั่งถูกต้องก็จะเป็นสีเขียวนะคะอย่างนี้เป็นต้น background เป็นสีดำก็จะเป็นชุดเซตที่เขามีให้หรือว่าเราจะเปลี่ยนเป็นบางอันก็ได้นะคะส่วนขนาดตัวอักษรหากว่าตัวเล็กไปนะคะอันนี้เราสามารถปรับแก้ได้เนาะอันนี้อย่างเช่นปรับเป็น12นะคะก็จะตัวใหญ่ขึ้นอันนี้ก็จะแสดงเป็นการเซตหน้าตาของ output นะคะถัดมาหน้าต่างคำสั่งอยู่ข้างล่างค่ะหน้าต่าง command นะคะที่บอกว่าเราพิมพ์ได้ตรงนี้ก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าหากว่าตัวพิมพ์คำสั่งมันเล็กไปเราอาจจะคลิกขวาแล้วก็เลือกฟอนต์แล้วก็เลือกไซส์ที่มันใหญ่ขึ้นก็ได้นะคะอย่างนี้เป็นต้น2หน้าต่างแล้วนะคะหน้าต่างที่3ก็คือหน้าต่าง review ที่บอกว่าเราสั่งอะไรไปแล้วทุกคำสั่งจะแสดงที่นี่นะคะนั่นก็คือหน้าต่าง review นะคะตอนนี้ยังไม่ได้สั่งคำสั่งใดๆก็จะว่างเปล่าอยู่และหน้าต่างสุดท้ายซึ่งต่างกับเวอร์ชันตั้งแต่10ลงไปนะคะก็คือหน้าต่างตัวแปรหรือ variables ก็คือสำหรับเวอร์ชัน14นะคะมันจะอยู่ท้ายด้านขวามือซึ่งเป็นแท็บให้เราถ้าเอาเมาส์ไปวางหรือว่าคลิกมันก็จะคลี่ออกมานะคะอย่างนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าเป็นรายการนะคะว่าถ้าไฟล์ที่เราเปิดอยู่มีตัวแปรอะไรบ้างก็จะสามารถเห็นได้ที่นี่นะคะเป็นลิสต์ของตัวแปรในที่นี้ยังไม่ได้เปิด data file ใดๆนะคะเพราะฉะนั้นก็จะว่างเปล่าทีนี้เห็นมาตัวโปรแกรมนะคะเราก็เห็นหน้าต่างหรือเจ้าตัวโปรแกรม Stata แล้วมา4หน้าต่างแล้วบางคนอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วเจ้าตัว data มันอยู่ที่ไหนนะคะตัว data ของโปรแกรม Stata มันจะอยู่อีกหน้าต่างนึงนะคะอยู่อีกที่นึงการที่จะเรียกมานะคะสามารถไปได้ที่ข้างบนนะคะไปที่ toolbar นะคะไปที่ตรงนี้เอาเมาส์ไปวางจะเขียนว่า data editor สำหรับ data editor จะมี2เวอร์ชันนะคะเวอร์ชันหนึ่งสำหรับแก้ไขได้อีกเวอร์ชันหนึ่งเราสามารถเราจะใช้ดูเฉยๆนะคะดูข้อมูลแก้ไขไม่ได้นั่นก็คือว่าเอาเมาส์ไปวางนะคะอันแรกเป็น spreadsheet เป็นตารางแล้วก็เหมือนเป็นรูปดินสอนะคะอันนี้สามารถแก้ไขได้หรือว่าในตัวป้ายของเขาก็จะเขียนไว้ว่า data editor วงเล็บว่า edit อีกอันนึงเป็น data editor เหมือนกันนะคะแต่ว่าสำหรับเปิดดูเฉยๆนะคะก็จะเขียนว่า data editor เช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นวงเล็บที่เขียนว่า browse ก็คือต้องการ browse ดูเฉยๆนะคะทีนี้เราลองไปเปิดดูเนาะไป data editor ที่เป็น edit นะคะคลิก1ทีก็จะเป็นการเปิดเจ้า spreadsheet นะคะเป็นที่เก็บตัว dataเป็นแสดงหน้าตาของตัว data แล้วก็อย่างที่เราได้ทราบกันในโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปนะคะว่าเจ้าโปรแกรม Stata เนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็น spreadsheet นะคะเหมือนซอฟต์แวร์ทั่วไปที่วิเคราะห์ข้อมูลแล้วก็ในแนวคอลัมน์แต่ละอันนั้นหมายถึงตัวแปร1ตัวแปรนะคะก็จะมองเป็นแนวคอลัมน์เพราะฉะนั้นอย่างเช่นว่าเราเอาเมาส์ไปอยู่ที่เซลล์แรกนะคะมันก็จะเขียนว่า1ก็คือตัวแปรที่1 variable ที่1อยู่คอลัมน์ที่2ก็จะเขียนว่า var2 variable ที่2นั่นแหละตัวแปรที่3 4 5นะคะ
แล้วก็โดยทั่วไปถ้าเราเก็บข้อมูลกับคนนะคะแนวแถวแต่ละอันเนี่ย1แถวก็หมายถึงข้อมูลของคน1คนแถวที่2ก็คนที่2แถวที่3ก็คนที่3เพราะนั้นลักษณะ spreadsheet ของการประมวลผลในทางสถิติของซอฟต์แวร์ต่างๆก็จะคล้ายๆกันแบบนี้นะคะของ data ก็เช่นเดียวกันนี้การป้อนข้อมูลนะคะเราสามารถป้อนข้อมูลที่นี่ก็ได้นะคะหรือว่าจะ import เข้าก็ได้เนาะทำได้หลายแบบนะคะเอาแบบเบื้องต้นก่อนเนาะสมมติว่ามีข้อมูลคนที่1คนที่2คนที่3อย่างเงี้ยค่ะ4 5แล้วก็สามารถพิมพ์ได้เลยจะเห็นว่าหน้าต่าง data editor มันจะลอยๆอยู่นะคะจะไม่เกี่ยวข้องกับไอ้เจ้าหน้าต่างของ Windows 4อันของ data นะคะจะเห็นว่าตอนเนี้ยเราสามารถดึงหน้าต่างมันมาออกมาลอยๆได้หรือว่าถ้ากลับไปที่ตัว data นะคะก็ยังเปิดเห็นหน้าต่างต่างๆได้เหมือนเดิมนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะคะไม่ว่าเราจะสั่งป้อนข้อมูลผ่าน Data Editor หรือว่าจะป้อนแบบ Text เองซึ่งในที่นี้ไม่ได้พูดถึงนะคะหรือว่าจะสั่งคำสั่งแบบพิมพ์คำสั่งที่หน้าต่างคำสั่งหรือจะพิมพ์ขอโทษค่ะคลิกเลือกให้มันปฏิบัติการหรือวิเคราะห์เนี่ยที่เมนูบาร์ทั้งหลายทุกสิ่งที่เราสั่งไปมันจะไปแสดงผลที่เจ้าหน้าต่างของ Resource เสมอนะคะว่าเราได้สั่งอะไรไปบ้างแล้วก็อย่างเช่นอันนี้ถ้ามีจุดแล้วก็มีตัวอักษรสีขาวในหน้าจอนี้นะคะก็หมายความว่ามันเป็นคำสั่งของ Data ที่มันสะท้อนกับสิ่งที่เราทำลงไปนะคะแล้วก็สิ่งที่มันเกิดขึ้นหากว่าแสดงเป็นสีเขียวแบบนี้ก็คือมันสามารถทำปฏิบัติงานหรือทำการได้ถูกต้องนะคะแต่ถ้าหากว่าเราสั่งผิดหรือว่าสั่งไม่ครบนะคะมันก็จะอาจจะมันก็จะแสดงเป็นสีแดงนะคะทีนี้กลับมาที่ data editor ที่เราบอกว่าป้อนข้อมูลเนาะตรงนี้ค่ะพอป้อนจะเห็นว่า1 2 3 4 5สมมุติว่าเป็นคนที่1 2 3 4 5เป็นแค่ number หรือว่าเป็น ID ทั่วไปนะคะตรงนี้ถ้าเราจะปกติแล้วเราก็จะเปลี่ยนชื่อตัวแปรเนาะให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราเก็บข้อมูลมานะคะในที่นี้ขอตั้งชื่อว่า ID นะคะเพราะนั้นวิธีการแก้ก็คือบางเวอร์ชันไปดับเบิ้ลคลิกที่หัวนะคะหัวตัวแปรตรงนั้นน่ะตรงคำว่าวาหนึ่งมันก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาให้หรือเวอร์ชันหลังๆตั้งแต่10ขึ้นมาเนี่ยก็จะมีแท็บเห็นไหมคะพอเราคลิกเนี่ยตรงแท็บตรงนี้มันก็จะแสดงแท็บด้านขวาล่างตรงนี้ค่ะเราสามารถเปลี่ยนชื่อตัวแปรได้อย่างนี้ตรง name นะคะ variables เราก็จะเปลี่ยนเป็น id แล้วก็ enter อย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือถ้าใครจำคำสั่งได้ก็สามารถพิมพ์ก็ได้นะคะอย่างเนี้ย rename ตัววาหนึ่งให้เป็น id ก็สามารถสั่งได้แล้วก็ enter ได้นะคะทีนี้กลับมาที่ data editor นะคะตรงนี้ลืมบอก data editor อย่างที่บอกว่ามันแสดงหน้าตาของข้อมูลให้เราดูนะคะตรงนี้เราปิดได้นะคะปิดได้ข้อมูลยังไม่หายจะเห็นว่าในตัวอย่างนี้อย่างเช่น ID ที่เราป้อนไว้มี5คนนะเราปิด data editor data ยังไม่หายนะคะถ้าไปดูที่แท็บด้านขวามือนะคะหรือหน้าต่าง variables หรือหน้าต่างตัวแปรจะเห็นว่ามีตัวแปรนี้อยู่นะ IDก็คือแค่ไม่แสดงให้เราเห็นเฉยๆนะคะแต่ว่ายังมี data อยู่ในตัว data file นะคะถัดมาจะป้อนข้อมูลเพิ่มนะคะกลับไปที่ tools bar นะคะไปที่ data editor จะป้อนอีกสักตัวหนึ่งนะคะอย่างเช่นว่าเป็นอายุละกันอายุ25 24 23 22 22สมมุติก็เหมือนเดิมนะคะแล้วก็คีย์แล้วก็ enter ไปแล้วก็ตัวแปร var 1ขอโทษค่ะวา2อยากจะเปลี่ยนชื่อแล้วก็ดับเบิลคลิกนะคะแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อเนี่ยชื่อ name ของ variable ก็จะตั้งเป็น age เนาะนะคะก็จะตั้งเป็น age เป็นอายุอย่างนี้เป็นต้นนะคะถ้าเราปิดไปนะคะก็เหมือนเดิมตัวนี้ตัวแปรจะเห็นว่าในหน้าต่าง variable ก็จะมีตัวแปรอยู่2ตัวแปรอันนี้เป็นวิธีการป้อนข้อมูลเบื้องต้นนะคะทีนี้ถ้าหากว่าเราไม่ใช้ข้อมูลนี้แล้วนะคะถ้าใครต้องการจะเซฟข้อมูลนี้ก็สามารถไปที่ไฟล์นะคะแล้วก็เหมือนโปรแกรมใน Windows ทั่วไปว่าเซฟครั้งแรกก็จะเป็น Save As นะคะเลือก Save As แล้วก็ตั้งชื่อไว้ในเครื่องของเรานะคะนามสกุลก็จะเป็น .dta ก็ตั้งชื่อไว้คราวหน้าแล้วก็ถ้าจะใช้ข้อมูลนี้อีกแล้วก็ไปเรียก Data ได้นะคะโดยที่ไปที่ไฟล์แล้วก็ Open แล้วก็เลือกไฟล์ที่เป็น .dta มาใช้ถัดมาถ้าหากว่าเราไม่ใช้ข้อมูลชุดนี้แล้ววิธีการปิดไฟล์ข้อมูลอีกวิธีนึงก็คือสั่ง clear ค่ะ clear สั่งปิด
เป็นคำสั่งที่เคลียร์ทุกอย่างนะคะก็คือปิดเจ้าตัว data นี้นะคะอย่างเช่นตอนนี้ในหน้าต่าง variable มีตัวแปรอยู่2ตัวนั่นคือเรายังเปิดไฟล์ข้อมูลชุดนี้อยู่เนาะถ้าจะ save ก็ไป save ได้นะคะไฟล์ save as แต่หากว่าเราไม่ใช้แล้วนะคะแล้วไม่ต้องการ save ด้วยก็สั่งเคลียร์ค่ะ clear แล้วก็ enter สั่งให้ปฏิบัติการจะเห็นว่าคำสั่งทุกคำสั่งที่เรากระทำลงไปนะคะอย่างที่บอกว่ามันก็จะแสดงให้เราเห็นในหน้าต่างของ review นะคะอย่างเนี้ยจะถูกจะผิดแสดงที่นี่ทั้งหมดนะคะตามลำดับเวลาทีนี้พอเราสั่งเคลียร์ปุ๊บกลับไปดูที่ data editor นะคะเปิด data editor นี่จะเห็นว่าไม่มี data แล้วล่ะนั่นก็คือเราสั่งปิด data นะคะหรือว่าไปดูที่หน้าต่าง variable จะเห็นว่าหน้าต่างตัวแปรตรงเนี้ยไม่มีตัวแปรแล้วไม่มี list ตัวแปรใดๆนะคะอันนี้วิธีที่1ถัดมาวิธีที่2นะคะจะเอานำ data เข้านะคะจะมีวิธีการ import นะคะแต่อันนี้ขอไม่พูดถึงเนาะเอาวิธีการง่ายๆนะคะอย่างเช่นว่าโดยทั่วไปเราอาจจะเก็บข้อมูลไว้ที่ Microsoft Excel นะคะหน้าตาอย่างนี้เป็นต้นนะคะอย่างในตัวคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะคะอันนี้เป็นเคสข้อมูลโควิดของคนไทยนะคะที่เป็นคนที่ติดเชื้อนะคะตั้งแต่ทั้งปีตลอดปีที่แล้วนะคะ2020นะคะแล้วก็ตัวเองสุ่มมานะคะไปโหลดมาทั้งหมดนะคะมี data ทั้งหมดแต่ว่าไปสุ่มจากคนเหล่านั้นอีกทีนึงมาจำนวน500เคสนะคะแล้วก็ในที่นี้จะเห็นว่ามีตัวแปรอยู่3ตัวเนาะได้แก่NO ก็คือ number นะคะว่าเป็นคนที่เท่าไหร่แล้วก็อายุคนไข้เป็นปีแล้วก็เป็นเพศนะคะว่าเป็นชายหรือหญิงซึ่งในลักษณะแบบนี้เก็บเป็นข้อมูลเป็น text เนาะเป็นข้อความนะคะเป็นชายเป็นหญิงเป็น male หรือ female ทีนี้เราต้องการเอาข้อมูลตรงนี้ค่ะไปวิเคราะห์ถามว่าอายุโดยเฉลี่ยของคน500คนตัวอย่างของเคสประเทศไทยที่ติดโควิด500คนเนี่ยนะมีค่าเฉลี่ยเท่าไหร่นะคะอย่างนี้เป็นต้นหรือเป็นชายเป็นหญิงร้อยละเท่าไหร่นะคะวิธีการง่ายๆก็คือใบที่หัวคอลัมน์นะคะแล้วก็เลือกคอลัมน์ที่มันมีตัวข้อมูลของเราเนาะแล้วก็ไปที่ copy นะคะหรือว่าใครถนัดช็อตคัทอย่างตัวเองถนัดช็อตคัทนะคะก็จะไปที่ Ctrl C เนาะพวกเราไปที่ copy ก็ได้นะคะแล้วก็กลับไปที่ data editor นะกลับไป Stata ของเรานะคะไป Data Editor ตรงมุมซ้ายบนนะคะแล้วก็ไป Data Editor ที่เป็นอันแรกที่เขียนว่า Edit นะคะคลิกพอคลิกแล้วก็จะเห็นว่าเป็น Spreadsheet นะคะหน้าตาเหมือนกับ Excel นั่นแหละสั่งวางค่ะแต่ที่นี้เรากด Ctrl V นะคะเป็นช็อตคัทหรือว่าใครจะไปที่ Edit แล้วก็ Paste ก็ได้นะคะทีนี้ก่อนจะวางถ้าหากว่าData File ของเราอย่างเมื่อกี้ในบรรทัดแรกมันเป็นชื่อตัวแปรอยู่นะคะแนะนำให้เลือกเจ้าปุ่มแรกนี้ก็คือเราจะบอกว่าไอ้เจ้าแถวแรกนี่ให้ชื่อตัวแปรนะคะก็จะเลือกแถวแรกนะคะขอโทษค่ะเลือกปุ่มแรกเนาะก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้จะเห็นว่าหน้าตามันก็จะเหมือนกับในเปรียบเทียบให้ดูนะคะเปรียบเทียบ Data Editor กับเจ้า Excel นะคะก็จะเหมือนกันทีนี้เราจะไม่ใช้ Excel แล้วนะคะกลับไปที่การวิเคราะห์ข้อมูลทั้งหลายจะมาใช้หรือดำเนินการในโปรแกรม Stata นะคะอย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้มีเคสทั้งหมดนะคะ500เคสนะคะแล้วก็มีตัวแปร3ตัวสิ่งที่เราเห็นอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะแปลกตาไปก็คือว่าบางคนอาจจะสังเกตได้นะคะตรงนี้ไอ้เจ้าตัวแปรเพศนะคะหรือ Sex เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงนะคะต่างจากตัวแปรอีก2ตัวซึ่งแสดงผลเป็นสีดำนั่นก็คือว่าถ้าหากว่าเจ้าตัว data นะคะต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัว data เนาะทั้งหมดนะคะชื่อตัวแปรมี3ตัวคือ number age แล้วก็ sex ถ้าหากว่าตัว data ข้างในตัว data เนี่ยมันมองเป็นตัวเลขบวกลบคูณหารได้จะแสดงเป็นสีดำนะคะแต่ถ้าหากว่าเป็นสีแดงแบบนี้แสดงว่ามันมองเป็น text นะเพราะฉะนั้นบางคนเวลาวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว ขอโทษค่ะไม่สามารถรันแล้วมันไม่ออกนะคะมันอาจจะบอกว่า type mismatch ก็คือคำสั่งกับ Excel data ไม่แมทช์กันแบบนี้วิเคราะห์ไม่ได้นั่นก็คือว่าบางทีเราคีย์เป็นตัวเลขแต่ว่าอาจจะไปทำอะไรบางอย่างผิดพลาดนะคะมันก็เลยมองเป็นตัวอักษรนั้นให้สังเกตดูนะคะว่าถ้าหากว่ามันแสดงเป็นสีแดงเนี่ยแสดงว่ามองเป็น text อยู่นะทีนี้เรากลับไปที่
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นของเรานะคะอันนี้ถ้าเราอยากรู้ว่ากับที่คำถามเมื่อกี้ในตัวอย่างคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยนะคะ500คนเนี่ยของประเทศไทยถามว่าอายุเฉลี่ยของคนกลุ่มนี้มีค่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะไปวิเคราะห์กันเนาะอันนี้ขอปิดนะคะเหมือนเดิมปิดดิจิตอลเอดิเตอร์ข้อมูลยังไม่หายนะก็คือไปดูที่ variable ตรงนี้ได้นะคะมีลิสต์ของตัวแปรอยู่ number age แล้วก็ sex ถัดมานะคะตรงนี้หน้าต่างตรงนี้ถ้าเราอยากไม่อยากจะเห็นข้อความยุ่งๆอีกนะคะเราก็ enter ผ่านไปได้นะคะอย่างเช่นอย่างนี้เรา enter ผ่านขึ้นไปมันก็จะเลื่อนขึ้นไปก็จะไม่เห็นเจ้า text ก่อนหน้าหรือสิ่งที่เราได้สั่งปฏิบัติการไปก่อนหน้านะคะทีนี้คำสั่งแรกเวลาเราเปิด data file พวกเราอาจจะสั่งแบบนี้ค่ะคำสั่ง describe ขอ enter ให้ดูก่อนนะคะพิมพ์คำว่า describe แล้วก็ enterการสั่ง describe ก็คือว่าเราจะดูว่าใน data นั้นมีหน้าตาข้อมูลอะไรบ้างเบื้องต้นนะคะใน data เราสามารถสั่งบางครั้งบางคำสั่งสั่งพิมพ์3ตัวแปะตัว text แรกมันก็จะรู้เรื่องนะคะอย่างเช่นอย่างนี้สั่ง describe สั่ง des หรือสั่ง de ทั้งหลายให้ผลเหมือนกันนะคะก็คือจะสั่งเต็มหรือสั่งย่อก็ได้นะคะทีนี้มาดูกันว่าคำสั่ง describe มันบอกอะไรแต่ทีนี้มันให้ข้อมูลเบื้องต้นเราบอกว่าตัวแปรของเราเนี่ยมันมีจำนวน500เคสค่ะแล้วก็มีตัวขอโทษค่ะมีจำนวนเคสหรือจำนวน observation เนี่ย500เคสก็คือเมื่อกี้เป็นเคสโควิดตัวอย่างที่เราสุ่มมามี500เคสแล้วก็มีตัวแปรอยู่3ตัวแปรนะคะซึ่งเมื่อกี้เราก็ทราบแล้วล่ะมันมี3ตัวแปร3ตัวแปรนั้นคืออะไรบ้างมาแสดงอยู่ข้างล่างนี้ค่ะเป็นตัวแปร number ตัวแปร age ตัวแปร sex นะคะแล้วก็บอกชนิดอย่างเช่น2ตัวแปรแรกนะคะ number กับ age เนี่ยมันมองเป็น integer กับ float นะคะก็คือมองเป็นลักษณะตัวเลขบวกลบคูณหารได้แต่ชื่ออาจจะต่างกันไปด้วยว่ามีทศนิยมกับไม่มีขนาดความกว้างของการเก็บพื้นที่การเก็บอาจจะต่างกันนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งของตัวแปรใน data นี้ก็คือตัวแปรเพศหรือ sex นะคะซึ่งมันก็บอกว่า str 6นั่นก็คือเป็น string string ก็คือเป็น text นะคะเป็นข้อความนั่นเองจำนวน6อักขระอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นคำสั่งนะคะ describe ถ้าอยากรู้เพิ่มเติมนะคะถ้าเรารู้คำสั่งนะคะหรือว่าในรายวิชานี้นะคะผู้ที่เข้าเรียนเนี่ยก็จะมีเอกสารชุดนี้อยู่เนาะเอกสารการใช้โปรแกรม Stata เบื้องต้นนะคะแล้วก็พวกเราจะเห็นว่ามีคำสั่งต่างๆเบื้องต้นนะคะตั้งแต่ในหน้า7เป็นต้นไปนะแล้วก็มีคำสั่งอย่างเนี้ยค่ะพวกเราถ้าพวกเรารู้คำสั่งและอยากรู้เพิ่มเติมนะคะมีคำสั่งสั้น summarize มี by อะไรต่างๆเนี่ยพวกเราอยากจะรู้รายละเอียดเพิ่มเติมนะคะพวกเราขอกลับไปที่ data พวกเราก็สามารถไปที่ help นะคะแล้วก็เลือก data command อย่างเช่นคำสั่ง describe เนี่ยค่ะพิมพ์ไม่เต็มก็ได้นะอันนี้เราพิมพ์เต็มนะคะคำว่า describe แล้วก็โอเคเป็นการเรียกดูว่าชุดคำสั่งเหล่านี้มันทำอะไรบ้างนะคะแล้วก็ลักษณะคำสั่งต้องสั่งแบบไหนมีออปชันเพิ่มอะไรบ้างและที่ดูง่ายที่สุดก็คือเลื่อนไปข้างล่างนะมันก็จะมีเนี่ยค่ะมีตัวอย่างให้เราดูนะว่าสั่งแบบไหน describe short อะไรต่างๆนะคะก็จะมีเป็นรายละเอียดของคำสั่งนั้นๆให้เราดูนะคะหรือว่าในคำสั่ง data ตรงนี้นี่พวกเราจะเห็นว่าคำว่า describe เนี่ยค่ะเขาขีดเส้นใต้ที่ตัว D อย่างเดียวแสดงว่าอันเนี้ยสั่งตัว D อย่างเดียวมันออกนะที่เราบอกว่าจะสั่งคำว่า describe เต็มๆก็ได้ des ก็ได้ de ก็ได้นะคะแล้วก็มีเป็นลักษณะคำสั่งที่ตามด้วยตัวแปรหรือชื่อตัวแปรนะคะขอปิดตรงนี้แป๊บนึงนะคะนี่สั่ง D เฉยๆลองดูซิมันออกไหมเนี่ยค่ะมันออกนะแสดงว่าสั่งตัวเดียวก็ออกมันเป็นบางคำสั่งนะคะส่วนใหญ่ถ้าให้เซฟก็คือประมาณ2คำสั่งนี่แหละนะคะขอโทษค่ะ2อักขระนะคะ2อักษรแรกของคำสั่งท่านมากลับมาที่คำถามเรายังไม่เข้าเรื่องเลยว่าค่าเฉลี่ยของเรานะคะเคสโควิด500เคสเนี่ยค่าเฉลี่ยอายุเป็นเท่าไหร่คำสั่งเบื้องต้นง่ายเลยนะคะก็คือ summarize นะคะหรือใครจะสั่ง SU ก็ได้ SUM ก็ได้แต่คำสั่งเต็มก็คือ summarize นะคะแล้วก็ที่ควรจะทำคือตามด้วยตัวแปรต่อเนื่องนะคะเพราะนี้เป็นการหาค่าสถิติเบื้องต้นซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็นไอ้เจ้าตัวแปรต่อเนื่องนะคะทีนี้การจะใส่ตัวแปรพวกเราอาจจะเห็นตรงนี้นะ
มีคำว่า age นะคะซึ่งก็เหมาะกับคำสั่ง summarize เนาะพิมพ์คำว่า age ก็ได้แต่ว่าโดยตัวเองเนี่ยแนะนำนะคะว่าคนที่ใช้ใหม่ๆเนี่ยหรือว่าเพื่อความที่จะไม่สั่งผิดเนาะไม่แนะนำให้พิมพ์อะค่ะชื่อตัวแปรให้ไปคลิกเลือกเอาจากหน้าต่าง variable หรือหน้าต่างตัวแปรอย่างเช่นอันนี้เราไปด้านซ้ายมือนะไปที่หน้าต่าง variable นะคะแล้วก็เลือกตัวแปรต่อเนื่องที่เราสนใจจะมาหาสถิติวิเคราะห์ summarize คำสั่งนี้ล่ะแล้วก็ double click นะคะจะเห็นว่าพอ double click ปุ๊บตัว age เนี่ยมันก็จะมาปรากฏที่หน้าต่างคำสั่งจากนั้นถ้าหากว่าเรามีตัวแปรอื่นๆอีกนะที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องก็สามารถสั่ง double click เข้าไปได้อีกนะคะเป็นการเพิ่มตัวแปรอื่นๆไปด้วยได้นะคะในที่นี้เรามีตัวแปรเดียวที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องเพราะนั้นก็จะเลือกตัวแปร age ตัวเดียวนะคะแล้วก็ enter เพื่อสั่งปฏิบัติการมาแล้วนะคะขอ enter ขึ้นมานะคะเพื่อให้เห็นได้ง่ายขึ้นคำสั่ง summarize หรือเราสั่ง su su age นะคะก็ได้หรือ sum age ได้เหมือนกันนะคะหรือ summarize age ก็ได้เหมือนกันนะคะ output เหมือนกันอย่างที่บอกว่าจะสั่งแบบเต็มหรือแบบย่อก็ได้นะคะตรงนี้ข้อมูลมันบอกอะไรเราเนี่ยค่ะมันก็บอกว่าข้อมูลตัวอย่างของเรามี500เคสนะ500คนมีค่าเฉลี่ยอายุนะคะตรงนี้ค่าเฉลี่ย mean ค่าเฉลี่ยของตัวแปรอายุอยู่ที่ประมาณ 38.4 ปีใช่ไหมคะแล้วก็การกระจายข้อมูลเป็นยังไงวัดด้วยค่าส่วนเป็นมาตรฐานหรือ SD ก็คือ 15.4 ปีคนที่มีอายุน้อยที่สุดที่ติดเชื้อโควิดนะคะในประเทศไทยจากข้อมูล500คนเนี้ยก็คือ 0.6 ปีหน่วยเป็นปีเนาะแล้วก็อายุเยอะที่สุดก็คือ83ปีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็จะได้ข้อมูลสถิติเบื้องต้นนะคะทีนี้ถัดมาตอนที่เราเรียนสถิติเบื้องต้นวันแรกๆอาจารย์ก็จะพูดถึงเรื่องค่ากลางเนาะค่าการกระจายอะไรต่างๆนะคะเอาค่ากลางก่อนอย่างเช่นว่าค่ากลางมี3ตัวเนาะมีค่ามีนโหมดมีเดียนนะคะในที่นี้ถ้าเราสั่งซ้ำเฉยๆเนี่ยพวกเราก็จะเห็นว่ามันแสดงแต่ค่าคล้ายๆกับเป็นค่ามีนเนาะเป็น x bar ถ้าอยากได้ค่าอื่นๆด้วยอย่างเช่นมีเดียนหายังไงนะคะวิธีการก็คือง่ายที่สุดคือไปสั่งคำสั่ง summarize นี่แหละค่ะแล้วก็จะเพิ่มออปชันบางอย่างทีนี้จะมาใช้ประโยชน์จากหน้าต่างรีวิวนะคะว่ามีประโยชน์ยังไงก็คือเราไม่ต้องพิมพ์ summarize ใหม่อะค่ะเราจะหาค่ามีเดียนของตัวแปรเดิมนี่แหละสั่งคล้ายๆเดิมนะคะแต่ว่าใส่ option เพิ่มเพราะฉะนั้นวิธีการก็คือว่าเราสามารถไปที่หน้าต่างรีวิวด้านซ้ายนะคะแล้วก็คลิกคำสั่งที่เราต้องการเอามาแก้ไขหรือสั่งรันซ้ำได้ให้เลือกที่มันไม่ขึ้นสีแดงนะคะถ้าเป็นขึ้นสีแดงคือเราสั่งผิดไว้สั่งอีกมันก็ไม่ออกอยู่ดีนะคะทีนี้เราเลือก summarize นะคะพอเลือกแล้วเนี่ยวิธีการเลือกคำสั่งเดิมๆนะคะมาทำได้2วิธีนะวิธีที่1ก็คือพวกเราคลิกเลือกจากหน้าต่างเจ้ารีวิวก็ได้หน้าต่างอันไหนขอโทษค่ะคำสั่งไหนก็ได้ในนี้นะคะที่เป็นสีดำนะที่ไม่เป็นสีแดง2ก็คือกดไอ้เจ้าปุ่ม page up page down นะคะกลับไปกลับมาอย่างเนี้ยมันก็จะมีการเรียกคำสั่งได้นะคะและทีนี้ขอคลิกเลือกนะคะ summarize age หรือ sum age ก็ได้นะวิธีการง่ายๆก็คือสั่งใส่ option เพิ่มนะคะเดี๋ยวจะพาไปชมไอ้เจ้าลักษณะคำสั่งมาในชุดคำสั่งของมันนะคะทีนี้ขอให้พิมพ์ไปก่อนนะ summarize age แล้วก็สั่งคำว่า detail จะสายเต็มก็ได้นะคะ comma แล้ว de เฉยๆก็ได้หรือ comma detail ก็ได้เต็มแบบนี้นะคะสมมติว่าสั่งเต็มแบบนี้นะ enterหรือจะสั่งให้ดูอีกแบบนะคะไม่สั่งไม่พิมพ์ใหม่นะเราประหยัดเวลานะคะไป SUH ก็ได้แล้วก็ comma detail สั่ง DE เฉยๆอ่ะสั่งสั้นเนี่ยค่ะออกเหมือนกันนะคะให้ผลเหมือนกันการอ่านผลตรงนี้ก็คือว่านี่เหมือนเมื่อกี้ละแต่ว่ามีค่าสถิติให้เรามากขึ้นอย่างเช่นมีเคสอยู่500เคสเหมือนเดิมเรารู้เท่าคำสั่งซัมเฉยๆเมื่อกี้นะคะมี mean มี SD เรารู้นะคะ minimum ก็คือจุด6ปี maximum คือ83เหมือนข้อมูลที่เราสั่งเบื้องต้นไปเมื่อกี้เนาะแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นมาก็คือมัธยฐานใช่ไหมคะมัธยฐานเดาได้ไหมคะว่ามัธยฐานหรือ median ของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่าไหร่มัธยฐานเป็นค่ากลางโดยตำแหน่งการหาค่ามัธยฐานก็คือ
เราเรียงลําดับใช่ไหมคะข้อมูลจากน้อยไปมากหรือมากไปน้อยก็แล้วแต่ค่ามัธยฐานก็จะอยู่ตําแหน่งที่เท่าที่เหมือนเดิมที่50%ตรงกลางของชุดข้อมูลเนาะเพราะฉะนั้นพอพูดว่า50%เนี่ยพวกเราก็จะเห็นละด้านซ้ายมือเนี่ยค่ะมีเลข50%นะคะนั่นก็คือว่าในคําสั่ง detail เนี่ยนะก็คือเป็นการสั่งให้หาค่าสถิติเบื้องต้นเพิ่มเติมจากคําสั่งซ้ำแล้วก็ตัว data เนี่ยเข้าไปเรียงข้อมูลหรือจัดเป็น100ส่วนก็คือทําเป็น percentile ทีนี้ไอ้เจ้าค่ามัธยฐานก็คือตําแหน่งตรงกลางเพราะนั้นก็เป็นตําแหน่งที่ 50% เพราะนั้นมองได้เลยใช่ไหมคะตรงนี้ค่ามัธยฐานของอายุคนไข้ที่ติดเชื้อโควิดของประเทศไทย500คนตัวอย่างเนี่ยนะก็คือ36ปีนะคะถัดมาสถิติเพิ่มเติมที่เขาแสดงให้เราเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือค่าความแปรปรวนใช่ไหมคะ variance ซึ่งจริงๆแล้วก็คือยกกำลังสองไอ้เจ้าส่วนเบ่งเบนมาตรฐานตรงนี้ใช่ไหมคะหรือ 15.4 เนี่ยแหละแต่ยกกำลังสองก็จะได้ค่าความแปรปรวนหรือ variance ตรงนี้นะคะค่ายิ่งมากก็แสดงว่าข้อมูลมีความต่างกันเยอะขึ้นนะคะแล้วก็อีก2ตัวสุดท้ายที่จะอ่านผลในเอาพุทตัวนี้นะคะก็คือค่าสัมประสิทธิ์2ตัวที่บอกเราในเรื่องของลักษณะความเบ้ที่เราพูดเรื่องความเบ้พวกเราทราบแล้วล่ะว่าลักษณะของโครงข้อมูลเนี่ยถ้าเป็นตัวแปรต่อเนื่องเราจะสนใจว่ามันเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือว่าสมมาตรเนาะทีนี้สัมประสิทธิ์ความเบ้ดูที่นี่ค่ะจะเห็นว่ามันเขียนว่า skewness นะคะนั่นก็คือสัมประสิทธิ์ความเบ้ใน data เขาพิจารณาเทียบกับค่าศูนย์นั่นก็คือว่าถ้าหากว่าค่า skewness เนี่ยมันใกล้ๆศูนย์ก็แสดงว่าน่าจะสมมาตรถ้าหากว่าเป็นบวกก็บอกได้ว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยนะมันน่าจะมีการแจกน่าจะขอโทษค่ะเบ้ขวาถ้าเป็นบวกนะถ้าเป็นลบก็น่าจะเบ้ซ้ายนะคะใช้คำว่าน่าจะเพราะตอนนี้เราอ่านจากลักษณะข้อมูลเราไม่มีการทดสอบใดๆนะคะถัดมาอีกตัวหนึ่งพอเรารู้ว่าเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือสมมาตรแล้วอีกสิ่งหนึ่งที่เราอยากจะรู้ก็คือความโด่งว่ามันโด่งแบบโด่งสูงๆเลยหรือว่าโด่งแบบสวยงามก็คือเป็นโค้ง normal หรือโด่งแบบแบนๆนะคะความโด่งไม่ค่อยโด่งเท่าไหร่ก็คือกระจายแบบแบนๆตรงนี้ก็คือให้ดูได้ที่ค่าสัมประสิทธิ์ความโด่งนะคะหรือว่าใน data ตรงนี้เขียนว่า kurtosis ก็คือสัมประสิทธิ์ความโด่งเทียบกับ3ค่ะก็คือถ้าใกล้ๆ3ก็น่าจะดูปกติโด่งสวยๆปกติเป็นโค้งระฆังคว่ำแต่ถ้าหากว่ามากกว่า3ก็คือโด่งสูงนะคะโด่งสูงแต่ถ้าน้อยกว่า3ก็จะเป็นโค้งที่แบนๆนะคะอันนี้ก็จะเป็นตัวบอกในเชิงค่าตัวเลขหรือค่าสถิตินะคะบอกเราว่าลักษณะโค้งเป็นอย่างไรเนาะทีนี้เมื่อกี้ที่บอกว่าจะพาไปชมคำสั่ง summarize นะคะว่าทำไมรู้ล่ะว่าต้องสั่งเป็น comma แล้วก็ detail นะคะพวกเราไปที่ help นะคะแล้วก็ status command เปลี่ยนคำสั่งเป็น sum เนาะหรือ summarize นะคะขอพิมพ์สั้นๆว่า sum แล้วกันนะใครจะพิมพ์ยาวก็ได้นะคะก็โอเคไปนะคะตรงนี้นี่สิ่งที่เราต้องการคือไม่ใช่ฟังก์ชันนะเราต้องการคำสั่งที่ชื่อว่า summarize นะคะเพราะฉะนั้นขอเลือกตัวแรกนะคะตรงนี้มันก็เขียนบอกเรานะว่า summarize ที่เป็นคำสั่งนะคลิกเข้าไปตรงนี้ค่ะจะเห็นว่ามันก็จะบอกเราใช่ไหมคะแล้วก็เหมือนเดิมตรงนี้มีขีดเส้นใต้ไว้ su 2ตัวแสดงว่าคำสั่งเนี้ยสั่งด้วย s กับ u อย่างน้อย2อักขระเนี่ย2อักษรแรกนะคะเจ้า data ก็จะเข้าใจว่าเราหมายถึงคำสั่ง summarize แล้วก็รูปแบบของมันก็คือตามด้วยชื่อตัวแปรที่เป็นตัวแปรต่อเนื่องนะคะแล้วก็ถ้ามี option อื่นๆมีเงื่อนไขขอโทษค่ะถ้ามีเงื่อนไขว่าเอาเฉพาะกลุ่มผู้ชายมาวิเคราะห์กลุ่มผู้หญิงมาวิเคราะห์ก็ใส่เงื่อนไขได้เลยตรงนี้แล้วก็อื่นๆก็จะเป็นออปชันที่เหลือออปชันเหล่านั้นได้แก่อะไรบ้างเนี่ยค่ะออปชันดีเทลเมื่อกี้ที่เราทำกันไปก็คือแสดงสถิติเพิ่มเติมให้เราหน่อย additional statistics นะคะหรือว่าตรงนี้ถ้าเราจะสั่ง summarize เขาก็บอกนะถ้าคนที่ไม่ถนัดพิมพ์จะไปสั่งในเมนูทำยังไงเขาก็บอกนะคะเนี่ยไปที่ statistic นะก็คืออยู่ข้างบนนะคะนี่ statisticพอเลือกแล้วก็เลื่อนลงมานะคะเลือกคำว่า summarize tables แล้วก็ test แล้วก็เลือก summary descriptive statistic แล้วก็เลือก summary statistic ก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าใครใช้บ่อยๆก็จะรู้ว่าพิมพ์คำว่า u su แล้วก็เลือกตัวแปรก็เสร็จละแต่ว่าถ้าไปที่เมนูบาร์นะคะนี่เราต้องไปที่อย่างเนี้ย
statistics นะคะ summarize table and test นะคะแล้วก็เลือกตัวนี้ใช่ไหม summary and descriptive statistic เนี่ยค่ะแล้วก็เลือก summary statistic มันจะไปแต่ละทอดแต่ละทอดก็แล้วแต่ว่าพวกเราสะดวกที่จะคลิกหรือว่าจะพิมพ์นะคะแล้วก็ก่อนจะปิดหน้าต่างของเจ้าหน้าต่างคำสั่งนะคะขอให้เลื่อนลงไปดูข้างล่างนิดนึงนะยังไงเขาก็จะบอกนะว่าคำสั่ง summarize หรือแต่ละคำสั่งที่เราเข้าไปดูเนี่ยใช้ทำอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็คือหาค่าสถิติเบื้องต้นทั่วไปเป็น unique variable นะคะแล้วก็มี option ว่าต่างๆทำอะไรแล้วก็ง่ายกว่านั้นดูลงมาเลือกข้างล่างนะคะก็จะมีนี่มีตัวอย่างเพราะนั้นเวลาเราสั่งก็จะคล้ายๆแบบนี้ค่ะเนี่ย summarize เฉยๆก็ได้นะก็คือถ้าไม่บอกตัวแปรเลยมันก็จะหยิบทุกตัวแปรเลยมาหาค่าสถิติให้เรานะคะเดี๋ยวเราลองไปทำก็ได้หรือว่าตามด้วยตัวแปรต่อเนื่องนี่ไงมากกว่า1ตัวแปรก็ได้หรือว่าถ้ามีเงื่อนไขนะเอาเฉพาะกลุ่มผู้ชายมาวิเคราะห์ก็ได้นะคะหรือว่าเฉพาะกลุ่มผู้ชายไม่พอนะขอรายละเอียดอย่างละเอียดด้วยลองไปดูนะคะมากลับมาที่ถ้าเราสั่ง summarize เฉยๆใช่ไหมคะ SU เฉยๆ enter ก็จะเห็นว่ามีตัวแปรกี่ตัวใน data file เนี่ยมันก็จะหยิบมาหาค่าสถิติเบื้องต้นให้เราเลยซึ่งบางครั้งมันก็อาจจะไม่สื่อความหมายนะคะอย่างเช่นว่าตัวแปรเพศเห็นไหมมันเป็น text มันไม่มีความหมายหรือว่าบางทีเราคีย์เป็น1 2 1 2ชายหญิงชายหญิงใช่ไหมคะ1เป็นชาย2เป็นหญิงอย่างเงี้ยมันก็จะหาค่าเฉลี่ยให้เราอยู่นะแต่ว่ามันไม่มีความหมายนะคะก็ไม่อ่านผลตรงนั้นหรือว่าเมื่อกี้บอกว่าถ้าอยากรู้นะว่ากลุ่มผู้ชายค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้เราสั่ง sum age ใช่ไหมคะขอคลิกเลือกจากหน้าต่าง review นะคะแล้วก็ enter อันนี้คือมองรวมทั้งหมดว่าใน500เคสตัวอย่างนี้มีค่าเฉลี่ยอายุเท่าไหร่ SD เท่าไหร่แต่ถ้าหากว่าอยากได้เฉพาะกลุ่มผู้ชายนี่ไงนะคะพวกเราก็ใส่ if ลงไป if อะไรก็ต้องบอกเขาเนาะ if ตัวแปร sex ใช่ไหมคะ sex เมื่อกี้เราคีย์เป็นถ้ากับถ้าจำได้นะเนี่ยกลับไปดู data มันเป็น text อะค่ะ female male เพราะฉะนั้นแบบนี้ก็ต้องลักษณะของ text มันต้องใส่ฟันหนูนะว่าค่าถ้าเป็น male เป็น female นะคะเพราะนั้นไปดูนะถ้าเราสั่งก็อย่างเช่นว่าเท่ากับใน data หลัง if เท่ากับเวลาเราพิมพ์ว่าถ้าเพศเป็นผู้ชายอย่างนี้เป็นต้นนะคะจะใช้เครื่องหมายเท่ากับ2อันนะเป็นรูปแบบของตัวโปรแกรมนะคะแล้วก็ถัดมาให้ใส่ฟันหนูอะค่ะเราจะเอา male เนาะนี่แล้วก็พิมพ์คำว่า male ไปเพราะว่าเมื่อกี้ค่าที่เราคีย์มันเป็น male กับ female นะคะตัวอักษรพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่มีความหมายนะคะต้องเขียนเหมือนเดะเลยนะขอปิด data editor นะคะดูซิจะออกไหมนะดูซิกลุ่มผู้ชายอายุเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็อายุเฉลี่ย40ปีนะแล้วก็ผู้ชายในข้อมูล500คนเนี่ยมีอยู่274คนถัดมาถ้ากลุ่มผู้หญิงล่ะถ้าใครขยันก็พิมพ์ใหม่นะคะแต่ทางนี้ก็คือจะใช้ความรวดเร็วก็คือไปคลิกคำสั่งที่สั่งไปแล้วหรือสั่ง page up page down ก็ได้นะเลือกคำสั่งที่รันไปแล้วแต่ว่าเรามาเพิ่มคำว่า female เนาะแก้จาก male เป็น female แล้วก็ enter นะคะสั่งปฏิบัติการดูซิอายุเฉลี่ยต่างกันไหมผู้หญิงดูจะน้อยกว่าสักหน่อยนะคะก็คือใน data ที่เราสุ่มมา500คนเนี่ยคนที่ติดเคสติดโควิดนะคะเป็นเคสโควิดเนี่ยผู้หญิงมี226คนอายุเฉลี่ย 36.3 อายุน้อยกว่ากลุ่มผู้ชายเนาะอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็ถ้าหากอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมเหมือนกันใช่ไหมว่ากลุ่มผู้ชายจะแสดงค่ามัธยฐานให้เราได้ไหมค่าสัมประสิทธิ์ความเบ้ความโด่งทำได้เหมือนกันนะคะอันนี้ขอใช้เพจอัพเพจดาวบ้างนะกดเพจอัพ1ครั้ง2ครั้งเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่คอมม่า DE อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมของกลุ่มผู้ชาย Enter เช่นเดียวกันกลุ่มผู้หญิงนะคะไปคลิกเลือกก็ได้แล้วก็อยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมก็กด DE คำสั่งเดิมแล้วก็พิมพ์ว่าคอมม่า DE หรือ Detail Enter ได้เหมือนกันนะคะเพราะอันนี้เป็นคำสั่งเบื้องต้นในการที่เราจะหาค่าสถิติง่ายๆนะคะแล้วก็อาจจะมีการใส่เงื่อนไขนะคะว่าเอามาเพียงบางกลุ่มอย่างนี้เป็นต้นนะคะทีนี้เราจะไปที่ตัวแปรต่อไปนะที่เราพูดมาเป็นตัวแปร age ซึ่งเป็นตัวแปรต่อเนื่องใช่ไหมคะตอนนี้เราจะไปเล่นกับตัวแปรกลุ่มบ้างนะอย่างเช่นเขาไปดู data นะคะอันนี้ตัวแปรเพศ sexเป็นเมลกับฟีเมลอยู่นะคะเราอยากรู้ว่ามีผู้ชายผู้หญิงจำนวนเท่าไหร่นะคะเราปิด data editor นะวิธีการก็คือคำสั่งแท็บข้ามมาจากแท็บบูเลต
แท็บก็คือหรือเทเบิลนี่แหละการสร้างตารางนะคะถ้าเราใส่ตัวแปร1ตัวก็แสดงว่าจะสร้างตารางทางเดียวถ้าเราใส่ตัวแปร2ตัวก็แสดงว่าจะสร้างตาราง2ทางนะคะตัวแปรแรกจะเป็นตัวแปรที่แสดงผลในด้านแถวตัวแปรที่2จะเป็นตัวแปรที่จะแสดงผลในด้านคอลัมน์สำหรับตาราง2คูณ2หรือที่เราเรียกว่าตารางการจองนะคะสำหรับใน Data ชุดนี้มันมีตัวแปรกลุ่มอยู่ตัวแปรเดียวก็คือตัวแปรเพศนะเพราะนั้นขอพิมพ์คำสั่งว่าแท็บนะคะแล้วก็เลือกตัวแปรกลุ่มนะคะในที่นี้มีตัวเดียวก็คือ sexดับเบิลคลิกนะแล้วก็กลับมาที่ Data Command นะคะแล้วก็ Enter อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็จะได้ข้อมูลว่าผู้ชายผู้หญิงมีจำนวนเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ใช่ไหมคะ226หาร500ก็จะได้ร้อยละ 45.2 คอลัมน์สุดท้ายจะเป็นเปอร์เซ็นต์สะสมนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้ง่ายเพราะว่าเวลาอ่านผลเรารู้ว่าใครเป็นผู้ชายผู้หญิงเพราะว่าเราป้อนเป็น Text เลยเวลาแสดงผลมันก็เป็น Text แบบนี้อ่านง่ายนะคะแต่เดี๋ยวจะมีการใส่ป้ายข้อมูลให้ใน Data ถัดไปที่เราจะลองใช้กันนะคะถัดมาตอนนี้ขอเปลี่ยน Data นะคะอ๋อก่อนจะไปนะที่เราพูดกันมาทั้งหมดเนี่ยถ้ามี Data อย่างที่บอกนะคะถ้าอยากจะเซฟนะคะตรงนี้ถ้าพวกเราเซฟเนี่ยก็สั่ง Save As เนาะแล้วก็ตั้งชื่อไฟล์ไปนะคะก็จะเป็นไฟล์ .dta สิ่งที่มันเซฟก็คือสิ่งล่าสุดที่แสดงอยู่ใน Data Editor นะคะซึ่งที่เราเห็นตอนนี้มันจะมีอยู่3ตัวแปรซึ่งก็เหมือนกับในไฟล์ Excel นะถัดมาอีกอันนึงที่พวกเราอาจจะต้องการใช้นะคะหรือว่ามีประโยชน์ในวันข้างหน้าก็คือว่าเวลาเปิดไฟล์เดิมมาแล้วเราไม่อยากจะมานั่งวิเคราะห์หรือว่ามาพิมพ์ใหม่ทั้งหมดนะคะที่เก็บคำสั่งก็คือตรงนี้ไปที่ toolbar นะคะ toolbar เอาเว้าไปวางเนี่ยจะเขียนว่า do file หรือเต็มๆตรงนี้มันเขียนว่า new do file editor นะคะตรงเนี้ยเราเรียกสั้นๆว่า do file นะคลิกตรงเนี้ยค่ะจะเป็นที่เก็บมันเป็น text file ที่เก็บคำสั่งของ data เพราะนั้นวันหน้าถ้าเราเปิดข้อมูลมาเนี่ยเราไม่อยากมานั่งพิมพ์ใหม่นะคะเราก็ไป copy คำสั่งที่มันถูกต้องนะอาจจะเริ่มตั้งแต่ไม่เอาจุดนะคะอย่างเช่นคำว่า some age อย่างเงี้ยวิธีการก็คือพิมพ์อย่างนี้เลยอย่างเงี้ย summarize age นะคะเลือกหรือเก็บคำสั่งที่เราต้องการนะคะอันนี้ไม่มีเว้นวรรคข้างหน้าเนาะแล้วก็ถ้าจะ enter อะไรต่างๆก็ enter ลงไปได้ก็จะมีบรรทัดบอกว่าบรรทัดที่1 2 3นะคะหรือว่า summarize age detail แบบนี้เป็นต้น copy คำสั่งที่มันไม่ขึ้นสีแดงนะเนี่ยค่ะต้องการคำสั่งไหนก็เก็บเฉพาะคำสั่งมันก็ดีอย่างหนึ่งที่มันไม่เปลืองนะคะว่าจะต้องเก็บเอาท์พุตที่มันมีขนาดใหญ่โตเนาะอันนี้เก็บชุดคำสั่งนามสกุลจะเป็น .do นะคะ .do มันเก็บไอ้เจ้า text file ที่เป็นชุดคำสั่งนะคะวิธีการก็คือพวกเราไปที่ไฟล์แล้วก็เหมือนเดิมเซฟครั้งแรกก็คือการสั่ง save as นะคะนามสกุลจะเป็น .do เพราะนั้นเมื่อกี้มีนามสกุล .dta นั่นก็คือเก็บ data นะอันที่2นามสกุล .do ก็คือเก็บคำสั่งนะคะเป็นชุดคำสั่งก็สร้างชื่อไปอันนี้ขอไม่เซฟนะคะทีนี้วันข้างหน้าเนี่ยเดี๋ยวรันให้ทำให้ดูนะสมมติว่าวันข้างหน้าเราไปเปิดไฟล์อันเดอร์นี่แหละหรือว่าเราจะ copy จาก Excel นะคะเหมือนเมื่อกี้แล้วก็มา paste ลงใน Data Editor เหมือนเดิมก็ได้สมมติว่า paste ไปแล้วนะหรือว่าพวกเราจะเปิดไฟล์ที่ถูกเซฟมาแล้วก็ได้จะสั่งอีกไม่ต้องพิมพ์อ่ะค่ะไปเปิดดูไฟล์พวกเราก็ไปที่ดูไฟล์นะไปคลิกที่ดูไฟล์แล้วก็สั่ง open file open แล้วก็เลือกดูไฟล์ของเรานะคะแต่ทีนี้เราไม่ได้เซฟก็เลยไม่มีนะแต่ว่าถ้าเปิดแล้วก็จะหน้าตาเหมือนกันอย่างนี้นะคะแล้วก็สั่งเลยนี่สมมติว่าสั่งทั้งหมดก็ได้นะหรือสั่งทีละอันก็ได้ที่เคอร์เซอร์อยู่การสั่งก็คือพวกเราจะเห็นตรง toolbar ในหน้าต่างของดูไฟล์นะคะใน toolbar ตรงนี้นี่การสั่งตรงนี้ก็จะมีว่า execute do นะคะเห็นไหมก็จะมีตรงนี้นะถ้าเอาเคอร์เซอร์ไปวางสั่งหนึ่งที่ยังไงอันนี้จะสั่งหมดเลยนะคะก็สั่งทุกๆคำสั่งแต่ถ้าหากว่าเราจะสั่งทีละคำสั่งพวกเราก็เลือกอะค่ะเลือกแท็บดำแล้วก็สั่ง execute ตรงนี้เห็นไหมมันก็จะรันให้สั่ง A สั่งอีกกี่ทีก็ได้นะคะเนี่ยอีกกี่ทีก็ออกนะคะหรือว่าถ้าอยากสั่งทีเดียวเลยก็กดexecute ทีเดียวเลยเคอร์เซอร์อยู่ตรงไหนก็ตามแต่มันจะรันให้ทั้งทุกคำสั่งที่มีใดดูไฟล์เ
นะอันนี้เป็นการเก็บชุดคำสั่งเวลาวิเคราะห์ข้อมูลจริงเราก็ทำแบบนี้นะคะก็คือตัว Data เราเก็บไว้เป็น Master ไว้ไม่แก้ไขนะคะแล้วก็เวลาจะทำอะไรต่างๆเนี่ยก็ทำใน Data ทั้งหมดแล้วก็มีการเก็บชุดคำสั่งไว้ที่นี่นะคะแล้วก็เวลาจะวิเคราะห์ก็สั่งรันจากคำสั่งดูไฟล์นะอันนี้ขอปิดดูไฟล์นะคะเป็นวิธีการเก็บชุดคำสั่งเนาะขอปิดนะไม่ได้เซฟนะคะทีนี้ถัดมาถ้าใครต้องการจะเซฟเอาท์พุททั้งหลายนะคะก็ทำได้โดยแต่ปกติเราก็ไม่ค่อยเซฟนะเขาจะเรียกว่าล็อกไฟล์อะค่ะตรงเนี้ยพวกเราไปที่ทูบาร์นะไอคอนอันที่4อะค่ะเนี่ยพอเอาเมาส์ไปวางจะเขียนว่าล็อกหรือว่าในวงเล็บมันจะเขียนว่า begin นะคะนั่นก็คือว่าไอเดียก็คือว่าเราต้องไปเปิดล็อกไฟล์ไว้ก่อนนะคะแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราสั่งปฏิบัติการอะไรหลังจากที่เราไปเปิดล็อกไฟล์เนี่ยมันจะเก็บในไฟล์นั้นให้เราแล้วก็พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้ววิเคราะห์เรียบร้อยแล้วเราก็สั่งปิดล็อกไฟล์มันก็จะเป็นการปิดการบันทึกเอาท์พุตนะคะทีนี้ต้องบอกว่าเอาท์พุตที่มันบันทึกเนี่ยก็เฉพาะที่มันแสดงในหน้าต่างResolve นี้นะคะแต่ว่าอย่างเช่นกราฟเนี่ยมันจะแสดงหน้าต่างป๊อปอัพอีกต่างหากเพราะนั้นอันนี้มันจะไม่เก็บให้นะนั้นโดยคอนเซ็ปต์ก็คือไปเปิดล็อกไฟล์อย่างนี้เป็นต้นนะคะพอเราคลิกตรงล็อกอ่ะเอาใหม่นะที่ทูบาร์คลิกตรงล็อกตรงนี้ค่ะคลิกปุ๊บมันจะให้เราตั้งชื่อค่ะว่าไอ้เจ้าเอาท์พุตที่เราจะเก็บตั้งชื่อว่าอะไรนามสกุลจะเป็น SMCL นะคะหรือเป็นล็อกไฟล์นี่แหละหลังจากนั้นเราตั้งชื่อไปนะแล้วก็สร้างรันอะไรต่างๆไปมันจะเก็บทุกสิ่งที่แสดงอยู่ในหน้าจอของ Windows Resolve นี้นะคะแล้วก็เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเราก็จะไปกดล็อกไฟล์อีกครั้งหนึ่งก็จะเป็นการปิดล็อกไฟล์นะคะก็จะเซฟอัตโนมัติวันหน้าเราก็สามารถเปิดเอาท์พุตได้แต่ปกติเราก็จะไม่ค่อยเซฟนะคะไม่ค่อยได้เซฟเท่าไหร่ทีนี้กลับมาที่เราจะเปลี่ยน Data นะคะปิด Data ไฟล์ใช้คำสั่ง Clear เนาะแล้วก็ Enter ถ้าไม่อยากเห็นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็ Enter ผ่านไปนะแล้วก็อย่างเดิมหน้าต่างต่างๆถ้าเราไม่อยากเห็นเราก็ปิดได้นะคะหรือว่าบังเอิญไปปิดมันแล้วอยากเรียกกลับมาก็เรียกได้นะคะเนี่ย Window Command กับหน้าต่าง Command หน้าต่าง Resource หน้าต่าง Review หน้าต่าง Variable ทั้ง4หน้าต่างนะคะทีนี้กลับมาที่ Data ของเราที่เราจะใช้นะจะสอดคล้องกับในเอกสารนะคะที่ถ้าเป็นนักศึกษาในรายวิชาก็จะมีเอกสารชุดนี้อยู่นะคะแล้วก็ข้อมูลที่มีคือตามหน้านี้เลยหน้า18นะคะมี data ตรงนี้นะคะหรือพวกเรามี excel อยู่แล้วใน e-learning นะไป copy มาวางได้นะคะก็จะมีตัวแปรแบบนี้แล้วก็มีคำอธิบายคำอธิบายตัวแปรนะคะอยู่ในหน้าถัดไปหน้า19ยังไงมีตัวแปรเพศ1เป็นชาย2เป็นหญิงอันนี้จะต่างกับเมื่อกี้ละเมื่อกี้คีย์เป็นเด็กว่า male female นะคะอันนี้คีย์เป็น1 2 1 2เนาะโดยที่1เป็นชาย2เป็นหญิงนะคะแล้วก็เมมเบอร์ก็อย่างเช่นเป็นจำนวนสมาชิกในครอบครัวน้ำหนักส่วนสูง GPA นะคะอันนี้เป็นข้อมูลของนักศึกษานะคะหลายปีผ่านมาแล้วให้เขากรอกแบบสอบถามนะคะแล้วก็สมัยการยังมี entrance อยู่เลยนะนานละก็จะมีการสอบเข้ามหาวิทยาลัยนะคะ1 quota 2 entrance 3ระบบอื่นๆนะคะแล้วก็มีอัตราการเต้นชีพจรอะไรต่างๆนะคะเพราะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นตัว data ที่เราจะใช้กันเนาะหรือชื่อของตัว data ใน e-learning นะคะชื่อว่า activity 1เนาะหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ activity 1นี่หน้าตาเหมือนในเจ้าตัว PDF ที่แสดงเมื่อกี้นะคะหน้า18หน้า17 18 19นั่นนะคะทำเหมือนเดิมนะคะแต่ก่อนจะไปจะเห็นว่าหน้าจอตรงนี้เห็นไหมคะมันไม่มีขอโทษค่ะมันมีบางอันที่มันว่างเนาะก็คืออันนี้ข้อมูลโดยธรรมชาติมีคนไม่ตอบอะค่ะว่างก็ว่างนะคะเดี๋ยวก็ copy อย่างนี้แหละไปไว้ที่ Data เพื่อที่จะวิเคราะห์นะคะทีนี้ทำยังไงเหมือนเดิมนะ copy ไปเลือกที่หัวคอลัมน์นะคะไป edit copy ก็ได้หรือว่า control C ก็ได้นะคะกลับไปที่ Data Editor ใช่ไหมคะใน Data เลือก Data Editor ที่มีวงเล็บคำว่า edit แล้วก็สั่ง paste หรือว่า edit แล้วก็ paste นะคะแล้วก็แถวแรกเป็นชื่อตัวแปรเพราะฉะนั้นแนะนำให้เลือกปุ่มแรกนะให้ทรีตไอ้เจ้าบรรทัดแรกเนี่ยเป็นชื่อตัวแปรมาแล้วนะคะครบถ้วนนะคะจะเห็นว่าเมื่อกี้ที่เราเห็นว่ามีคนไม่ตอบนะที่ว่างๆในระบบของ Stata ค่า missing เขาเรียกว่า missing value ค่าที่คนไม่ตอบเนี่ยค่ะมันก็จะเป็นจุดๆนะคะแบบเนี้ยก็
ก็จะเป็นโดยอัตโนมัติอันนี้ก็ไม่มีอะไรนะคะตรงนี้เราขอปิดนะคะ data editor แสดงว่าอันนี้ data มาแล้วนะแล้วก็ถ้าไปเปิดหน้าต่าง data เหมือนเดิมเนี่ยค่ะก็จะมี list ตัวแปรให้เราตรงนี้ถ้าใครอยากจะเซฟเป็นลักษณะ data ของ data ก็สามารถไปที่ file save as แล้วก็ตั้งชื่อเป็น data ได้นะคะ data ของตัวเองแล้วก็มันจะเป็น .dta อัตโนมัติให้อันนี้ขอไม่เซฟนะคะถ้าเหมือนกันเปิดไฟล์ขึ้นมาครั้งแรกอยากรู้ว่า data มันมีอะไรบ้างสั่ง describe ใช่ไหมคะ des นี่มีตัวแปรทั้งหมดมี id มี sex มี age มี member high weight gpa 1 2 gpa สมัยอยู่มัธยมปลาย gpa 2ก็คือตอนที่อยู่เรียนมหาวิทยาลัยเทอมล่าสุดนะคะแล้วก็การสอบเข้ามหาวิทยาลัยอัตราการเต้นชีพจรอยู่ในสภาวะปกติ beforeแล้วก็หลังที่การวิ่งอยู่กับที่1นาทีนะคะ after pause after แล้วก็ลักษณะของสภาพจิตใจนะคะรู้สึกเป็นยังไงดีแย่ปานกลางพวกนี้นะคะทำเหมือนเดิมก็ได้เนาะเนี่ยอายุมีอายุเท่าไหร่นะคะใช่ไหมคะอยากรู้ว่าอายุเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่สร้างซ้ำก่อนก็ได้ซ้ำ enter ยังไงมันจะออกมาให้ทั้งหมดนะคะมีตัวแปรอะไรก็จะหาค่าเฉลี่ยมาให้ทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะเลือกอ่านเฉพาะที่มันมีความหมายนะอย่างเช่นเมื่อกี้ที่บอกว่าเพศคีย์เป็น1กับ2เนี่ยค่ะมันมองเป็นตัวเลขเพราะฉะนั้นเพศมันหามีนมาให้ด้วย 1.62 แต่มันไม่มีความหมายเนาะเพราะนั้นเราไม่สนใจมันนะคะอ้อไปดูที่ data editor แป๊บนึงนะนี่จะเห็นว่าทุกตัวในเนี้ยมันขึ้นเป็นสีดำหมดเลยนะนั่นก็คือว่ามันมองเป็นตัวเลขหมดเลยใช่มั้ยคะเพราะนั้นเวลาเราหาสั่งให้เขาหาค่าสถิติมันเลยหาได้ทั้งหมดนะคะว่ามีมีนเท่าไหร่ SP เท่าไหร่นะคะทีนี้สิ่งที่ค้างไว้ก็คือตัวแปรเพศเนาะเมื่อกี้บอกว่าตัวแปรเพศเนี่ยอยากจะรู้ว่ามีเพศชายเพศหญิงเป็นเท่าไหร่จำไม่ได้ได้ไหมคะคำสั่งคือคำสั่งแถบเนาะแล้วก็อาจจะพิมพ์คำว่าเซ็กนะคะแต่ที่นี่ที่เนี่ยอย่างที่บอกว่าไม่ให้พิมพ์เนาะให้ไปเลือกตัวแปรเซ็กนะคะแล้วก็ดับเบิลคลิกมาenter อย่างนี้ตรงนี้เป็น1กับ2 1เป็นชายหรือผู้หญิงล่ะอาจจะจำผิดสับสนหรือบางทีเป็นเรื่องของกลุ่มอาชีพหรือตัวแปรอื่นๆที่เป็นกลุ่มนะคะแบบนี้แนะนำให้ใส่ป้ายนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะเป็นวิธีการแนะนำว่าจะใส่ป้ายให้ข้อมูลนะคะว่า1ให้เป็นผู้ชายตาม data นะ2เป็นผู้หญิงทำยังไงนะคะวิธีการก็คือไปที่ data editor นะตัวแปรเพศเนี่ยค่ะตัวแปรเพศหน้าตาแต่ละเวอร์ชันอาจจะต่างกันนิดหน่อยนะการใส่ป้ายบางเวอร์ชันก็คือดับเบิลคลิกที่ตัวแปรเพศนะคะตัวแปรนั้นๆแล้วก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาแต่ว่าสำหรับเวอร์ชัน10ขึ้นมาเนี่ยนะมันก็จะมี properties อยู่ด้านขวาเนี่ยนะคะก็จะคล้ายๆกับในเวอร์ชัน14ที่กำลังใช้อยู่ตอนนี้เนาะทีนี้ขั้นตอนการสร้างป้ายมันมีอยู่2แบบขอโทษค่ะมี2ขั้นตอนก็คือ1สร้างป้ายก่อน2ป้ายมันยังลอยๆอยู่นะ2เมื่อสร้างเสร็จแล้วให้เอาป้ายนั้นมาผูกติดกับตัวแปรว่าจะให้ป้ายไปผูกใช้กับค่าของตัวแปรใดนะคะเพราะนั้นมี2ขั้นตอนนะอันแรกก่อนเราจะสร้างป้ายก็คือ1เป็นผู้ชาย2เป็นผู้หญิงนะคะวิธีการคือไปที่ properties ของตัวแปรกลุ่มในที่นี้คือตัวแปรเพศนะคะถ้าใครมองลงไปจะเห็นแล้วล่ะว่าตรงนี้นี่ไง value level นะคะเอาเมาส์ไปคลิกเนี่ยตอนนี้เรายังไม่มีการสร้างป้ายใดๆก็เลยยังจะเห็นเป็นว่างเปล่าอยู่นะวิธีการก็คือไปที่3จุดตรงด้านขวามือนะคะที่ตัวบรรทัดที่เขียนว่า value label ไปที่จุด3จุดนั้นนะพอคลิกปุ๊บนี่เขาก็จะให้เราสร้างป้ายนะคะตรงนี้เราเลือก create label แล้วก็จะมี dialog นี้ขึ้นมาใช่ไหมขอเลื่อนนิดนึงนะคะจะได้เห็นนะเลือกcreate label นะคะก็คือจะสร้างป้ายพอเลือกมาแล้วเนี่ยล่ะให้ตั้งชื่อปกติตัวเองขอแนะนำนะคะว่าให้ตั้งชื่อเดียวกับชื่อตัวแปรแล้วใส่ท้ายว่า label จะได้รู้ว่าป้ายเนี้ยมันใช้กับตัวแปรอะไรเดี๋ยวตั้งชื่อแล้วไปหลายๆป้ายเดี๋ยวหาไม่เจอนะในที่นี้ชื่อตัวแปรว่า sex แล้วก็เลยตั้งว่า sex เหมือนกันแต่ตั้งชื่อว่า label หรือว่า lb สั้นๆก็ได้ให้รู้ว่าเป็นป้ายของตัวแปรเพศนะคะถัดมาตั้งชื่อแล้วให้ไปกำหนดว่าแต่ละค่าจะมีค่าเป็นป้ายอะไรอย่างเช่น1 value ค่าที่เป็น1ให้เป็น mail อย่างนี้เป็นต้นเนี่ยค่ะก็จะพิมพ์คำว่า mail ในช่อง label แล้วก็ add
สองฟีเมลใช่ไหมคะแล้วก็จะพิมพ์ฟีเมลแล้วก็แอดถ้ามีอื่นๆก็ใส่ได้อีกนะสำหรับตัวแปรอื่นที่มันมีมากกว่า2กลุ่มแต่ที่นี้ก็มีแค่เมลกับฟีเมลนะคะตรงนี้เราสามารถไปแก้ไขได้นะถ้าหากว่าพิมพ์ผิดแล้วก็ไปคลิกที่เมลหรือฟีเมลก็แล้วแต่นะคะก็สามารถแก้ไขจะค่าของมันหรือป้ายก็ได้เหมือนกันนะคะตรงนี้เราสร้างแล้วนะมีป้ายที่ชื่อว่า sex แล้ว lb แล้วก็1ให้เป็นผู้ชาย2เป็นผู้หญิงนะคะแล้วก็สั่งโอเคเลยการสั่งตรงนี้จะเห็นว่าพอสั่งไปปุ๊บในหน้าต่างของ Stata Result มันก็จะมีสะท้อนนะคะหรือว่าแสดงสิ่งที่เราได้กระทำลงไปเนาะเนี่ยถ้าใครถนัดไม่อยากมาคลิกนะคะก็สามารถพิมพ์ได้นะว่า Label Define เพราะนั้นคำสั่งก็คือ Label Define แล้วก็ตั้งชื่อตัวป้ายนะคะว่า Sex LB 1เป็น Male 2 Female พิมพ์ก็ได้นะคะหรือคลิกแบบนี้ก็ได้ถัดมาลองปิดดูก่อนนะปิด Data Editor นะคะสร้างใหม่สร้างแท็บเสก enter อ้าวสร้างป้ายแล้วทำไมยังเห็นเป็น1กับ2นั่นก็คือว่าเราแค่สร้างไว้ลอยๆนะคะยังไม่ได้ผูกป้ายเหล่านั้นเนี่ยกับตัวแปรที่เราต้องการจะใช้เพราะนั้นสิ่งที่เราควรจะทำก็คือกลับไปผูกป้ายตัวนั้นกับตัวแปรเพศเนาะกลับไปที่ data editor นะคะไปที่ตัวแปรเพศเหมือนเดิมนะคะจะเห็นว่าตัวนี้เป็นตัวแปรเพศแล้วนะไปที่เดิม value label ถ้าพวกเราคลิกตรง drop down list box นะคะกล่องเนี่ยพวกเราจะเห็นว่ามันมีป้ายขึ้นมาแล้ว1อันเพราะว่าเราเพิ่งสร้างกันเมื่อกี้1ป้ายนะคะเลือกเลยนะคะเลือกว่า sex lb เนี่ยค่ะประโยชน์ที่ว่าตัวแปรเพศก็น่าจะตั้งชื่อป้ายให้มันสอดคล้องกับชื่อตัวแปรนะคะและนี่เลือก sex lb พอเลือกไปแล้วพวกเราเห็นการเปลี่ยนแปลงไหมค่อนข้างจะเร็วนะอันนี้เรื่องนี้มันเร็วนะคะเพราะนั้นพอเราเลือกแล้วจะเห็นว่าเมื่อกี้ตัวแปรเพศมันเป็น1 2 1 2 2 1นะคะตอนนี้มันเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินนะคะเป็นข้อความเพราะนั้นความหมายอีกแบบนึงเวลาเราเห็นลักษณะ data ใน data ก็คือ1ถ้าเป็นสีดำมันมองเป็น numeric เป็นตัวเลข2ถ้าเป็นสีแดงแสดงว่ามันมองเป็น text หรือ string 3ถ้ามันเป็นสีน้ำเงินแสดงว่าอันนั้นเป็นป้ายของมันนะคะเป็นป้ายแต่ว่าจะเห็นว่าค่ามันไม่ได้เปลี่ยนนะพอเราลองไปคลิกดูเนี่ยเห็นไหมเคสตัวเนี้ยค่าของมันเป็น2ก็คือค่ายังเป็นตัวเลขเหมือนเดิมแต่ว่าที่เราเห็นคือเป็นป้ายต่างหากนะคะเมลนี่ไงเมลเป็น1เหมือนเดิมนะคะเห็นไหมแล้วตรงนี้มันแสดงป้ายให้เราเห็นนะคะกลับไปลองวิเคราะห์ดูซิว่ามันจะแสดงป้ายให้เราเห็นในเอาท์พุตหรือยังนะคะอันนี้ขอปิด data editor นะปิดแล้วก็พวกเราจะเห็นว่าหลังจากที่เราได้ผูกป้ายกับตัวแปรเพศเนี่ยคำสั่งถ้าเราไม่อยากไปคลิกเมื่อกี้สามารถสั่งได้แบบนี้นะ label values นะคะแล้วก็เลือกตัวแปรแล้วตามด้วยป้ายของตัวแปรนั้นๆที่เราต้องการจะผูกติดกับตัวแปรสร้าง my tab set นะคะเลือกที่หน้าต่าง preview หรือ page up page down ก็ได้ enter นี่ไงมาแล้วมันทำให้เราอ่านผลได้ง่ายขึ้นลดความผิดพลาดนะคะจะเห็นว่าชัดเลยว่าผู้ชายมีจำนวนเท่าไหร่ผู้หญิงมีจำนวนเท่าไหร่นะคะอ่านได้ง่ายอันนี้คือสิ่งที่แนะนำให้ทำนะคะกับตัวแปรกลุ่มๆเราควรจะสร้างป้ายแล้วก็ผูกติดป้ายไว้กับตัวแปรถัดมานะคะทีนี้มีตัวแปรอีกเมื่อกี้ที่พูดค้างไว้เนาะใน Data ของเราตั้งต้นเมื่อกี้มีตัวแปรกลุ่มแค่อันเดียวตอนนี้มีตัวแปรกลุ่มมากกว่า1ตัวอย่างเช่นตัวแปรเพศเนาะและอาจจะเป็นการสอบเข้านะคะอย่างเช่นว่าเราอยากรู้ว่าแต่ละเพศเนาะมีการสอบเข้าในลักษณะต่างๆ entrance quota แล้วก็อื่นๆเนี่ยจำนวนเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่นั่นก็คือมันมีตัวแปรเข้ามาเกี่ยวข้อง2ตัวเนาะนั่นก็คือเพศกับลักษณะการสอบเข้าเรียนมหาวิทยาลัยนะคะเป็นตัวแปรกลุ่มทั้งคู่ตรงนี้ก็คือจะแนะนำว่าเราสามารถสร้างตารางเขาเรียกว่าตาราง 2x2 นะคะเหมือนเดิมสั่งแถบนั่นแหละเป็นการสร้างตารางนะคะแล้วก็ถ้าเราอยากจะให้ตัวแปรแถวที่แสดงเนี่ยเป็นตัวแปรไหนก็เลือกเป็นตัวแปรแรกนะคะอย่างเช่นว่าเอาตัวแปรเทสมาก่อนแล้วกันนะเป็นตัวแปรด้านแถวก็ดับคลิกเทสแล้วก็ต้องการตัวแปรอีกตัวนึงนะคะตาราง2ทางก็ต้องมีตัวแปร2ตัวตัวแปรกลุ่มนะตัวแปรเพศนี่แท็บเทสกับเซ็ก enter นะอย่างนี้นะคะนี่ไงก็จะเห็นว่ามีผู้ชายกับผู้หญิงนะคะแล้วก็มีเทส1 2 3เช่นเดิม1 2 3มันคืออะไรล่ะเราก็ไปใส่ป้ายเนาะเราลงไปใส่แบบรวดเร็วไหมนะคะไปนะไปที่ data editor ใส่ป้ายให้ตัวแปรนะคะ test นะตัวแปร test
ไปที่ตัวแปร Test นะคะแล้วก็ไปที่ Value Label นะตอนนี้ถ้าเราคลิก Drop Down ก็จะมีแค่ป้ายของตัวแปรเพศซึ่งไม่เหมาะสำหรับตัวแปร Test นะคะเราต้องไปสร้างใหม่โดยที่ไปที่จุด3จุดส่วนด้านหลังนั้นใช่ไหมคะจุด3จุดนะมาจุด3จุดคลิกนะคะเราก็จะไปสร้างใหม่ตอนนี้มีป้ายอยู่1ป้ายเราไม่ได้ใช้อันนี้จะสร้างใหม่ Create Label นะคะตั้งชื่อว่า Testเหมือนเดิมตั้งชื่อให้มันสื่อกันนะ test lb หรือ test label ใส่เต็มก็ได้นะ1พวกเราเป็นอะไร quota ใช่ไหม quota อ่ะนี่ quota 2ข้อมูลมันเป็นอย่างนี้นะ entrance 3เป็นอื่นๆนะคะก็เป็น others เสร็จแล้วนะคะโอเค1 quota 2 entrance 3อื่นๆนะโอเคนะคะแล้วก็ close ตรงนี้ก็ยังไม่เปลี่ยนเห็นไหมตัวแปร test ยังเป็นค่า1 2 3เหมือนเดิมยังแสดงค่ายังไม่แสดงป้ายนะคะท่านมาทำยังไงนะไปที่ตัวแปร test คลิกเลือกเหมือนเดิมใช่ไหมคะแล้วก็ไปผูกติดป้ายตัวเนี้ยกับตัวแปร test นะเพราะฉะนั้นไปที่ drop down list ของตัวแปร test นะคะตรงนี้เป็นตัวแปร test เห็นไหมไปที่ drop down listเลือกป้ายให้เหมาะกับตัวแปรในที่นี้ก็เป็น test lb คลิกเลือกนะคลิกปุ๊บเห็นไหมเปลี่ยนแล้วนะคะมันก็จะแสดงป้ายให้เราเห็นเป็นสีน้ำเงินเนาะเพราะนั้นปิดนะปิด data editor พวกเรากลับมาสั่งเหมือนเดิมนะคะดูซิว่าป้ายมันจะมาไหมแท็บ test เสร็จ enter อย่างนี้เป็นต้นนะคะก็อ่านผลได้ง่ายขึ้นนะว่า1ก็คือ quota มีผู้ชายจำนวนเท่าไหร่ผู้หญิงจำนวนเท่าไหร่ทันมาเพิ่มเติมนะคะถ้าเราอยากรู้ว่าคำสั่งแท็บหรือคำสั่งอื่นๆเนี่ย label define label value มันสั่งมีอะไร option เหมือนเดิมนะพวกเราไปที่ help แล้วก็ status command นะคะแล้วก็พิมพ์คำสั่งนั้นๆไปดูชุดคำสั่งได้นะคะอันนี้ขอข้ามไปนะทีนี้ในตาราง 2x2 พวกเราอาจจะอยากได้เปอร์เซ็นต์นะคะทำยังไงเรียกคำสั่งเดิมนะแท็บ test sec พวกเราสั่ง comma ค่ะต้องถามตัวเองก่อนนะว่าอยากได้เปอร์เซ็นต์ด้านแถวหรือด้านคอลัมน์หรือเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดนะคะมันมีความหมายนะขึ้นอยู่กับว่าพวกเราอยากได้หรือว่าคำถามวิจัยหรือสิ่งที่เราต้องการจะนำเสนอเนี่ยมันต้องใช้เปอร์เซ็นต์ด้านแถวหรือด้านคอลัมน์นะคะในที่นี้สมมติว่าเราต้องการเปรียบเทียบเนาะผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยว่าโควต้าเนี่ยร้อยละการสอบเข้าต่างกันไหมเพราะนั้นแบบนี้ถ้าจำนวนซัมเปิลไซส์เท่ากันโอเคไม่รายงานร้อยละก็ได้นะเทียบจากฟรีเควนซีก็ดูได้แต่ในที่นี้เนื่องจากว่าเซิร์ฟเวอร์ไซส์มันไม่เท่ากันนะคะขนาดตัวอย่างไม่เท่ากันนั่นก็คือว่าผู้ชายมี19คนผู้หญิงมี31คนเพราะนั้นแบบนี้เราต้องทำฐานให้มันเท่ากันนะคะเพราะนั้นแบบนี้ก็จะหาเปอร์เซ็นต์ตามแนวคอลัมน์นะวิธีการก็คือสั่งออปชันเพิ่มโดยการพิมพ์คอมม่าแล้วก็สั่งคอลัมน์เต็มๆหรือ COL นะคะ Enter อย่างนี้เป็นต้นง่ายๆเห็นไหมมันรวมเป็น100เพราะนั้นเราจะพบว่ากลุ่มผู้ชายนะสอบโควต้าเข้ามาเนี่ย150ตีซะ58นะผู้หญิงร้อยละ52นะคะก็เปรียบเทียบกันได้เลยเพราะว่าเราทำฐานเป็นร้อยแล้วอันนี้เราทำเปอร์เซ็นต์ด้านคอลัมน์อย่างนี้นะคะผ่านไปแล้วตัวแปรกลุ่มถัดมา อะไรอีกดีก่อนจะไปจัดกลุ่มตัวแปรนะคะไปที่กราฟหน่อยแล้วกันนะที่บอกว่าดูลักษณะข้อมูลนะขอไปดูตัว PDF ไฟล์แล้วกันนะคะคล้ายๆกับคำสั่งเหล่านี้ขอเลื่อนไปส่วนต้นนี่ไงคำสั่งที่พูดมาเมื่อกี้มีหมดแล้วนะเนี่ย sum if อะไรต่างๆนะคะ tab stat พวกเราลองไปดูนะอันนี้ก็เป็นคำสั่งที่น่าสนใจว่าหาค่าสถิติได้เหมือนกันนะคะ tab stat ตัวแปรนั้นๆแล้วก็ตามด้วยค่าสถิติที่เราต้องการรู้นะคะอย่างเช่นจำนวนมีเท่าไหร่ x bar เป็นเท่าไหร่ median min max นะคะลองไปดูนะถัดมาในกราฟอย่างเช่นเราจะดูลักษณะการกระจายของข้อมูลเรารู้จักว่ามีฮิสโตแกรมใช่ไหมมีฮิสโตแกรมมีสร้างโค้งความถี่ในฮิสโตแกรมนะคะแล้วก็มีอะไรตัวนี้เรียกว่าแผ่นภาพขยายหน่อยนะแผ่นภาพกล่องใช่ไหมคะบ็อกซ์พอร์ตสร้างง่ายๆนะคะสเต็มแอนด์ลีฟพลอตนะคะทั้งหลายเหล่านี้ก็คือใช้ในการที่จะดูว่าลักษณะข้อมูลมันมีการเบ้เกิดขึ้นไหมกระจายเป็นยังไงใช่ไหมคะมาอันแรกนะคำสั่งก็คือ histogram นะคะสั่งเต็มก็ได้หรือสั่ง his เฉยๆก็ได้นะคิดว่าต้องมีตัว t ด้วยล่ะ hist นะคะอ่านไปกลับไปที่status เรานะเอาตัวแปรอะไรดีเอ่ย
ัวแปรน้ำหนักแล้วกันนะลองดูนะอันแรกก่อนเพราะเราจะพิมพ์ก็ได้นะหรือลองไปคลิกดูบ้างนะมาไปที่กราฟิกนะคะเมนูนะกราฟิกแล้วก็เลือกกราฟที่เราต้องการเลยอย่างเช่นตัวแปรต่อเนื่องนะคะก็น่าจะเลือกเป็นฮิสโตแกรมนะฮิสโตแกรมเลือกฮิสโตแกรมนะแล้วก็เลือกตัวแปรกลุ่มเท่านั้นนะตัวแปรเมื่อกี้บอกว่าเป็นตัวแปรน้ำหนักเลือกเลยมีดรอปดาวน์ให้เลือกตัวแปรน้ำหนักนะแล้วก็ตรงนี้ดูตรงนี้นิดนึงนะตรงแกน y นะคะพวกเราอยากจะให้แสดงเป็นค่า frequency หรือว่าเป็นค่าเปอร์เซ็นต์นะคะเอาเป็นฟรีเควนซีแล้วกันนะเป็นฟรีเควนซีจะได้รู้ว่าสูงเท่านี้แสดงว่ามีคนน้ำหนักเท่านี้กี่คนนะคะความสูงของกราฟบอกจำนวนตกลง enter กดโอเคนะคะเรามันประมวลผลแป๊บหนึ่งนี่ไงมันก็จะบอกว่าเป็นฮิสโตแกรมตัวแปรเวทนะคะแล้วก็ให้แสดงแกนแกน y เนี่ยเป็นค่าความถี่นี่ไงฟรีเควนซีอันนี้เบอะไรนะจำได้ไหมเอ่ยน้ำหนักของรุ่นพี่พวกเราเนี่ยนะคะนี่เป็นกิโลกรัมนะเบ้ขวาใช่ไหมคะเพราะว่าหางอยู่ด้านขวามือข้อมูลจำนวนเยอะอยู่แถวๆนี้นะพอคนมีน้ำหนักเยอะขึ้นเยอะขึ้นเนี่ยมีคนจำนวนน้อยนะคะลาดลงมากราฟเนาะด้านขวามือเบ้ขวาถัดมาถ้าอยากได้เส้นฮิสโตแกรมนำสายตานะคะพวกเราก็อาจจะไปคลิกเลือกคำสั่งเดิมก็ได้นะที่สั่งฮิสโตก็ได้ลองลบดูนะเรียกคำสั่งเดิมแล้วก็สั่ง his ครับแล้วก็ free อย่างนี้เฉยๆก็น่าจะออกอ่ะลองดูไม่ออก option free not allow แน่ๆเป็นตัวอย่างการสั่งไม่ถูกต้องนะคะมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะเพราะเราอ่านมันหน่อยมันบอกอะไรนะคะ status เป็นฝรั่งเพราะนั้นเขาก็สื่อสารกับเราเป็นภาษาอังกฤษนะคะเขาบอกว่า option free not allowed ก็คือไม่รู้จักเขาไม่รู้จักนะคะใส่ Q อีกตัวนึงรู้จักแล้วนะก็สั่งได้เหมือนเดิมนะถัดมาอยากได้โครงความถี่นะคะพวกเราก็ไปดูในเอกสารก็ได้นะจะเห็นว่าเราเขียนว่านอมน่ะenter นี่ไงเพิ่มคำว่านอมก็จะลากเส้นนำสายตาให้เรานะคะจะใส่ชื่อกราฟอะไรก็ทำได้เหมือนกันหมดนะพวกเราไปดูที่ window แล้วก็เหมือนเดิมขอโทษค่ะ help นะคะแล้วก็ status command แล้วก็พิมพ์คำว่า histogram แล้วก็ไปดูลักษณะการใช้คำสั่งได้เพิ่มเติมนะถัดมาฮิสโตแกรมทำเสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าเวลาเราสั่งฮิสโตแกรมเนี่ยมันมีหน้าต่างลอยๆขึ้นมาอีกทีนะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเราจะเก็บเอาท์พุตเนี่ยมันไม่เก็บให้เรานะคะที่เราเก็บในล็อกไฟล์ที่เราพูดในก่อนหน้านี้นะสิ่งที่เราจะทำถ้าเราจะเก็บเอาท์พุตคือพวกเราต้องไปสั่งไฟล์แล้วก็เซฟเองนะเซฟแอสเองหรือว่าจะก๊อปปี้มันไปไว้ใน Microsoft Word เองนะคะถัดมากราฟอะไรอีกนะที่ใช้ดูการแจกจ่ายได้นอกจากฮิสโตแกรมก็คือ stem and leaf plot ใช่ไหมคะอาจจะไปคลิกเลือกก็ได้นะไปคลิกก็ได้กราฟมีไหม stem and leaf ไม่เห็นเนาะเราก็ไม่ค่อยได้ใช้เจ้าเมนูนะคะมาเราพิมพ์คำว่า stem แล้วกันนะ stem แล้วตามด้วยตัวแปรเดียวกันแล้วกันนะเมื่อกี้ดูด้วยฮิสโตแกรมมันบอกเราว่าเบ้ขวาดูซิว่าถ้าสั่ง stem and leaf plot จะเป็นยังไงน้ำหนักตัวแปรเวทนะ enter stem weight enterก็ดูหน้าตาเหมือนจะเบ้ขวาเหมือนกันนั่นแหละนะทีนี้นายตัว data ตรงนี้นะคะแสดงว่ามีคนอายุขอโทษค่ะน้ำหนัก39 1คนเนาะน้ำหนัก40 1คนน้ำหนัก41มี2คนอย่างนี้นะคะก็ดีที่เราเห็น data ในตัวกราฟด้วยตรงนี้ดูเหมือนจะเบ้ขวาอยู่นะคะแล้วก็สิ่งที่เราอ่านต่อผลต่อไปก็คือไม่มั่นใจนะว่าข้อมูลชุดนี้มีข้อมูลผิดปกติไหมก็คือมีคนแบบ87อยู่1คนเนี่ยเนาะทีนี้วิธีการจะเช็คว่ามีข้อมูลผิดปกติไหมนะคะกราฟที่มันช่วยเราได้ก็คือ box plot ใช่ไหมอาจจะพิมพ์ก็ได้หรือคลิกก็ได้นะคะนี่มั่นใจว่ามีเพราะเมื่อกี้เห็นแล้วแหละว่ามีคำว่า box plot นะพวกเราจะพิมพ์ในช่องคำสั่งก็ได้นะคะหรือว่าจะไปคลิกนี่ไงเลือกกราฟิกแล้วก็ไปที่ box plot ก็ได้เราคลิกก็ได้นะอ่ะเดี๋ยวเราค่อยไปพิมพ์ก็ได้ box plot เลือกเลยทีนี้มันจะถามเรานะว่าอยากได้กราฟในแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะก็แนะนำให้เป็นแนวนอนนะจะได้เหมือนลักษณะโค้งการแจกแจงแล้วก็ดูค่าแกน x ก็คือจากซ้ายไปขวาค่าบวกค่าลบอะไรปกติเหมือนเส้นจำนวนนะคะจะได้ไม่ต้องดูจะได้ดูง่ายขึ้นว่างั้นนะเพราะฉะนั้นเลือกแบบ horizontal นะคะเป็นแนวนอนแล้วกันนะ default มันเป็นแบบแนวตั้งนะคะอันนี้ขอเลือกแนวนอนนะแล้วก็เลือกเป็นตัวแปรเดียวกันตัวแปรเวท
คลิกแล้วนะคะแล้วก็โอเคเลยนี่ไงถ้าสั่งเป็นคำสั่งก็พิมพ์คำว่ากราฟแล้วก็บ็อกซ์เวทแต่ถ้าใส่ h บอกก็คือให้สั่งเป็นแนวนอน horizontal นะคะนี่ง่ายมาแล้วนี่แสดงว่าคนที่หนัก87เนี่ยเป็น outlier จริงๆนะที่บอกว่ามันมีวิธีการ define ของเขาใช่ไหมว่าเป็นรั้วชั้นในกับรั้วชั้นนอกนะคะคิดไปที่ 1.5 เท่ากับ3เท่าของขอบกล่องใช่ไหมของ intercortical range นะคะจะเห็นว่าพอเขาเป็นค่าที่ไม่ปกติแล้วเนี่ยก็จะกระจายหรือเป็นจุดออกไปด้านซ้ายหรือขวานะคะแล้วก็อันนี้เป็นกราฟของขอโทษค่ะ box plot เนาะเห็นกราฟแล้วพวกเราก็จะถ้าจำได้ใช่ไหมตรงนี้เป็นค่า minimum ใช่ไหมคะถัดมาเป็นค่าแขนด้านขวาเป็นค่า maximum แล้วก็ในกราฟนี้มีค่า outlier ด้วยนะแล้วก็ขอบกล่องตรงนี้ในตัวกล่องตัวนี้ก็คือชุดข้อมูลลักษณะข้อมูลที่มันอยู่ตรงกลาง 50% นะคะของชุดข้อมูลเมื่อเราเรียงลำดับแล้วเนาะถัดมาขอบกล่องด้านซ้ายอันนี้เป็น Q1 ใช่ไหมคอทายที่1ใช่ไหมคะขอบกล่องด้านขวาก็คือคอทายที่3นะคะแล้วก็เส้นข้างในเป็นตำแหน่งของค่ากลางตัว1คือมัธยฐานหรือ Median หรือคอทายที่2นั่นเองนะคะแล้วก็เราสามารถดูได้ว่าลักษณะข้อมูลชุดนี้มีการกระจายแบบเบ้ซ้ายหรือการจัดการแบบเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือว่าดูจะสมมาตรนะคะในที่นี้ก็ให้ดูยังไงนะดูค่ากลางใช่ไหมคะว่าไอ้เจ้าค่ามัธยฐานหรือเส้นในกล่องเนี่ยนะมันแบ่งกล่องออกเป็นครึ่งๆพอๆกันไหมถ้าใช่ก็แสดงว่าข้อมูลชุดนั้นน่าจะมีการแจกแจงปกติแต่ในกราฟหรือแผนภูมิอันนี้ที่เราเห็นเนาะตัวแปรเวทเนี่ยจะเห็นว่าค่ามัธยฐานมันค่อนมาทางด้านขวามือนั่นแสดงว่ากราฟของเราเนี่ยมันหนาแน่นอยู่ด้านขวามือเนาะมันค่อนไปด้านไหนแสดงว่ามันหนาแน่นอยู่ด้านนั้นนะแสดงว่าด้านซ้ายมือเนี่ยหนาแน่นน้อยกว่านั่นก็คือเราบอกได้ว่ามันน่าจะเบ้ซ้ายนะซึ่งถ้าพวกเราจำได้เมื่อกี้ดูจากฮิสโตแกรมเบ้ขวาใช่ไหมเป็นไปได้นะคะเวลาเราอ่านผลหรือว่าใช้เครื่องมือทางสถิติหรือกราฟต่างๆเนี่ยมันให้ผลการอ่านเนี่ยไม่เหมือนกันก็เป็นไปได้นะให้อ่านผลตามจริงอ่านตามจริงเท่าที่เห็นเลยนะเพราะว่าอย่างที่เราบอกนั่นแหละว่าอ่านด้วยคำว่าน่าจะนะคะเรายังไม่ได้มีการทดสอบเลยนะเราอ่านจากสิ่งที่มันแสดงให้เราเห็นทีนี้สิ่งที่มันไม่สอดคล้องกันเราเดาว่ามันอาจจะมาจากตรงนี้ค่ะค่าไอ้เจ้า outlier ตัวนี้แหละซึ่งมันทำให้การอ่านกราฟต่างชนิดการให้ผลไม่เหมือนกันว่าจะเบ้ซ้ายเบ้ขวาหรือสมมาตรเราอ่านไปตามจริงนะคะโดยสรุปกราฟชุดนี้เราอ่านผลได้ว่ามันเบ้ซ้ายนะข้อมูลมันหนาแน่นด้านขวามือเพราะฉะนั้นด้านข้อมูลด้านซ้ายมันก็จะมีน้อยลงน้อยลงน้อยลงเป็นหางมันไปอยู่ด้านซ้ายนะคะแล้วก็ข้อมูลชุดนี้มีค่าผิดปกติด้วยนะเสร็จแล้วมีกราฟอยู่3สิ่งนี้นะคะทีนี้ก่อนจะไปจัดการข้อมูลสุดท้ายอีกนิดนึงเรื่องการจัดกลุ่มนะถ้าหากว่าพวกเราจะเอา output data นะคะหรือว่าในรายวิชาเนี้ยหรือว่าจะไปนำเสนอหรือจะเก็บให้มันสวยงามนะคะแนะนำว่าปกติเราจะทำแบบนี้นะขอเปิด Word แป๊บนึงนะอย่างนี้นะคะก็คือถ้าเป็น text เนี่ยอย่างเช่นเราจะเอากราฟตัวขอโทษค่ะจะเอาตารางตัวนี้ไปนะคะเราก็จะ copy ไปนะเลือก Ctrl C แล้วก็ไปวางใน Word แบบนี้จะเห็นว่ามันบิดเบี้ยวเนาะเพราะนั้นนายให้เลือกทั้งหมดนะคะ Ctrl A หรือว่าเลือก Select All ก็ได้หรือว่าทำแถบดำเลือกก็ได้นะตรงเนี้ยฟอนต์ที่เหมาะกับไอ้เจ้า Output Data นะคะที่เป็น Text แนะนำว่าให้เป็นตัวนี้นะคะไปแก้ให้เป็นตัวนี้ Korean New ต้องเป็นฟอนต์นี้เท่านั้นจะเห็นว่านี่แค่เอาเมาส์ไปวางเห็นไหมฟอนต์มันก็จะตรงสวยงามแล้วนะคะก็เลือก Korean New นะคะแล้วก็ Adjustment Size ถ้าส่งกันบ้านส่งงานสำหรับรายวิชาที่เราเรียนกันเนี่ยฟอนต์สัก8สัก9ก็โอเคแล้วค่ะไม่ใหญ่ไปกว่านี้นะแล้วก็ถ้าเล็กไปมันอาจจะดูยากเนาะนี่ไงสวยงามแล้วก็จะตรงนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับนักศึกษาที่เรียนในรายวิชานี้เนี่ยจำเป็นนะว่าเวลาส่งงานอาจารย์เนี่ยก็ใช้ฟอนต์ตัวนี้นะคะ Korean New นะคะแล้วก็เลือกฟอนต์ประมาณ8หรือ9ถัดมาถ้าเป็นตัวกราฟนะคะอย่างเมื่อกี้เราสั่งมันหายไปแล้วนะสั่งอีกครั้งก็ได้นะคะอ้อมาเรียกคำสั่งเดิมมาก็ได้นะยังไงกราฟ h บอกแล้วก็ดับเบิลคลิกเลยนะคะเราจะเอากราฟตัวนี้มาส่งนะคะ
จะเอาไปใส่ใน Microsoft Word ก็คืออาจารย์บอกว่าให้เอากราฟมาแล้วก็เขียนอธิบายว่ากราฟนี้มันอ่านผลได้ว่าอย่างไรบ้างเบ้ซ้ายหรือเบ้ขวานะคะก็สามารถ copy ได้นะไปที่ edit copy นะคะก็จะ copy กราฟนี้มาแล้วก็ไปที่เจ้าตัว Word เนาะแล้วก็สั่งวางนะคะพวกเราก็จัดได้จะเล็กจะใหญ่นะคะไม่ใหญ่เกินไปเนาะก็ปรับได้นะคะเพราะนั้นการที่จะนำเอาท์พุตไปก็แนะนำว่าเป็นแบบนี้นะคะ1เป็น text ก็คือจัดฟอนต์ของมันสักหน่อยนะว่าเป็น Korean New 2จะ copy ที่มันเป็นกราฟก็ให้สั่ง edit แล้วก็มา paste ใน Microsoft Wordโอเคนะคะนี่ขอปิดนะสุดท้ายของการใช้โปรแกรม Stata นะคะอย่างเช่นว่าเราไปดูเอกสารกันนะขอเลื่อนไปสุดท้ายนี่คล้ายๆแบบนี้ในหน้าที่เป็นแบบฝึกหัดสำหรับนักศึกษานะคะพวกเราจะเห็นว่าเรามีตัวแบบฝึกหัดแล้วมันมีเฉลย อยู่ข้างหลังแล้วนะถ้าพวกเราสนใจก็ลองไปเอา Data แล้วก็ลองสั่งพิมพ์ตามเหล่านั้นได้หรือว่าจะคลิกคำสั่งให้มันประมวลผลนะคะแล้วก็ลองดูว่าได้ตรงกับนี่ไงเรามีเฉลยหมดแล้วนะมีเขียนบอกหมดทั้งหมดนะคะลองไปทำตามนี้นะแต่ทีนี้เพื่อการบรรยายการใช้ Stata ตรงนี้นะคะสมมติว่าแบบนี้นี่สิ่งที่เราทำกันโดยปกติเวลาวิเคราะห์ข้อมูลอย่างนี้ล่ะขอตัวเล็กหน่อยอย่างนี้นะคะเติมตารางให้สมบูรณ์นั่นก็คือว่าเหมือนคล้ายๆกับ assignment ของเรางานแรกเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นงานกลุ่มแล้วให้พวกเรามาสร้างตารางแสดงลักษณะทั่วไปทางประชากรของข้อมูลตัวอย่างของพวกเรานะคะเพราะเราก็ต้องไปคิดก่อนนะว่าด้านซ้ายเนี่ยจะมีตัวแปรอะไรบ้างซึ่งแต่ละกลุ่มไม่เหมือนกันเนาะมันก็เหมือนกับว่าแต่ละคำถามวิจัยเนี่ยพวกเราได้ไม่เหมือนกันในแต่ละกลุ่มนะคะจะพรีเซนต์ตัวแปรต่างๆก็แตกต่างกันไปส่วนด้านคอลัมน์ก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรามีประชากรเนี่ยกี่กลุ่มนะคะอิสระหรือไม่อิสระต่อกันนะคะอย่างตัวอย่างในที่นี้อย่างเช่นเขาต้องการเปรียบเทียบว่าผู้ชายผู้หญิงเนี่ยน้ำหนักเป็นยังไงนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้คอลัมน์ก็เลยเป็นกลุ่มผู้ชายกับผู้หญิงอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้สิ่งที่เราจะพาทำก็คือตัวนี้ค่ะขอเป็นตัวแปรน้ำหนักแล้วกันนะคะก็คือตัวแปรน้ำหนักเนี่ยเราเก็บข้อมูลมาว่าจะมีหลายๆตัวของคนสมมติเราเก็บมา50คนก็มีข้อมูลของคน50คนเนาะจะมาสรุปให้เห็นว่าน้ำหนักเนี่ยถ้าเราแบ่งกลุ่มนะว่าน้ำหนักน้อยกว่า45กิโลกรัม45ถึง55และ55ขึ้นไปมีจำนวนเท่าไหร่คิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ในกลุ่มผู้ชายและกลุ่มผู้หญิงและถ้ามองรวมกันนะคะว่าข้อมูลทั้งหมดเนี่ยไม่แบ่งกลุ่มนะของกลุ่มผู้ชายเนี่ยค่าเฉลี่ยเป็นเท่าไหร่ SD เป็นเท่าไหร่ค่ามัธยฐานและต่ำสุดสูงสุดของกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงเป็นเท่าไหร่อันนี้เป็นสิ่งหรือลักษณะทั่วไปที่เวลาเราทำวิจัยเราจะเขียนนะคะหรือว่าสร้างตารางเนี้ยไว้ตารางแรกเพื่อจะพรรณนาว่าลักษณะตัวอย่างของเราเนี่ยที่เข้ามาหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเพราะนั้นพวกเราก็เลยต้องมาเรียนในรายวิชานี้นะคะแล้วก็สามารถที่คาดหวังว่าเราจะสร้างตารางนี้ได้นะไปดูตัวแปรน้ำหนักนะคะเบื้องต้นคือง่ายสุดเราจะเติมตรงนี้อันนี้ก่อนนะเห็นไหมเราอยากได้ค่าเฉลี่ยกระสุนเม็ดมาตรฐานของกลุ่มผู้ชายใช่ไหมว่าเป็นเท่าไหร่นะคะทำยังไงไปดูกันอันนี้ขอ enter ผ่านไปก่อนแล้วกันนะไปดู data นะคะ data editor ตัวแปรน้ำหนักนี่ไงน้ำหนักเนาะทั้งหมดเนี่ยมีอยู่50คนนะคะมีน้ำหนักต่างๆอย่างเนี้ยเราอยากได้เฉพาะกลุ่มผู้ชายใช่ไหมเพราะฉะนั้นให้นึกถึงเงื่อนไขเมื่อกี้มีคำว่า if ถ้าจำได้เนาะนะวิธีการสั่งก็คือขอพิมพ์นะคะหาคำสั่ง summary statistics ใช่ไหม SU หรือ SUM ก็ได้แล้วก็เลือกตัวแปรนะคะน้ำหนักดับเบิลคลิกมามีเงื่อนไขไหมถ้าไม่มีจะวิเคราะห์ทั้ง50คนก็สั่งได้เลยแต่ถ้ามีนะคะก็ใส่เงื่อนไขหน่อยพิมพ์คำว่า if if อะไร if ผู้ชายใช่ไหมคะก็ใส่ตัวแปร sex ใช่ไหมอย่างที่บอกว่าหลัง if มีเท่ากับ2อันนะใส่เท่ากับ1นะคะใส่เลย1ก็คือกลุ่มผู้ชายอันนี้เรารู้ว่าถ้าเราจำได้นะว่าโค้ด1ก็คือผู้ชาย2ผู้หญิงนะคะถ้าผู้ชายเป็น1นี่ไงเราก็ enter นะลองดูนะออกไหมนะนี่ไงได้หรือยังเพราะฉะนั้นก็จะได้ค่า x bar กับ xd ไปเติมกลุ่มผู้ชายใช่ไหมคะทำเช่นเดียวกันกลุ่มผู้หญิงเราไม่พิมพ์ใหม่ใช่ไหมแล้วกด page up ก็ได้หรือจะคลิกเลือกจากหน้าต่างรีวิวด้านซ้ายก็ได้นะคะเปลี่ยนจากเซกที่เป็น1ให้เป็น2ใช่ไหมคะแล้วก็คือกลุ่มผู้หญิงนี่ไงได้แล้วเพราะฉะนั้นค่าตรงนี้เราก็จะไปใส่ในตารางนะ
แล้วก็เวลาไปใส่ในตารางไม่ต้องเอาทศนิยมมาทั้งหมดนะคะให้ปัดตามหลักการปัดเศษนะคะว่าจุดห้าก็ปัดขึ้นนะไม่ถึงจุดห้าก็ปัดลงนะคะอย่างเช่นอันนี้ผู้ชายก็จะใส่ตัวเลขว่าค่าเฉลี่ยเป็น 60.3 ก็พอแล้วล่ะกลับไปที่ตัว PDF นะคะเนี่ยแล้วก็ใส่ 60.3 ตรงนี้ SD เท่าไหร่คะนี่เห็นไหม 9.89 นะคะก็ใส่ไป 9.89 ตรงนี้กลุ่มผู้หญิงก็ได้เหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ตัวเลขนะคะก็จะเป็น 48. จุดถ้าปัดขึ้นก็จุด 9เนาะแล้วก็ SD นะครับฉะนั้นเราก็จะได้เจ้าค่าตรงนี้2ตัวเลข2ตัวเลขก็เสร็จแล้วเรียบร้อยถัดมาอยากรู้ว่ามัธยฐานมินแม็กเป็นเท่าไหร่เมื่อกี้จากเอาท์พุตมินกับแม็กเราได้เนาะใช่ไหมนี่ไงมิน47และ87แม็กซ์ของกลุ่มผู้ชายนะคะมิน39และแม็กซ์65กลุ่มผู้หญิงนะคะก็สามารถไปใส่เจ้าข้อมูลตรงนี้ได้นะคะมินแม็กซ์แล้วก็มินแม็กซ์ของผู้หญิงผู้ชายถัดมาเราเหลือเจ้าค่ามัธยฐานมัธยฐานหายังไงนะคะเมื่อกี้เบื้องต้นที่เราพูดกันไปเนาะก็คือใช้คำสั่งซัมนี่ก็ได้นะแล้วก็ให้เขาหารายละเอียดเพิ่มเติมก็คือสั่งดีเทลใช่ไหมสั่งง่ายสุดก็คือนี่ไงคลิกเลือกใส่ออปชันเพิ่มคอมม่า DE Enter ถ้าเหมือนกันแต่ว่าเปลี่ยนเป็นกลุ่มผู้หญิงเรียกมาแก้ไขนะคะ Enter ได้หรือยังค่ามัธยฐานเห็นไหมคะผู้ชายเป็นอายุ6น้ำหนัก60นะคะ60กิโลกรัมผู้หญิงน้ำหนัก40กิโลกรัมนะ48ขอโทษค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราได้ข้อมูลทั้งหลายค่าสถิติเบื้องต้นนะคะในเรื่องของน้ำหนักครบถ้วนแล้วนะ X bar SD ของกลุ่มผู้ชาย X bar SD ของกลุ่มผู้หญิงมัธยฐานและ min max ของกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงครบถ้วนนะถัดมาที่ยังไม่ได้พูดนะคะคือตรงนี้ก็คือถ้าหากว่าเรามีการจัดกลุ่มอย่างเช่นมีข้อมูลน้ำหนักสูงไปมีข้อมูลไปสร้างเป็นตัวแปร BMI แล้วก็จะจัดกลุ่มนะคะอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้การจัดกลุ่มตรงนี้ถ้าหากว่ามีมาตรฐานอยู่แล้วอย่างเช่นค่า BMI หรือค่า อย่างเช่น SBP นะคะไอ้เจ้าความดันโลหิตเนี่ยเขาจะมีเกณฑ์แล้วว่าเท่าไหร่ถือว่าจัดเป็นความดันโลหิตสูงนั่นนี่นะคะก็ขอให้ใช้เกณฑ์ตามที่มันเป็นมาตรฐานนะคะแต่นี้เราไม่มีก็สมมติว่าเราจัดแบ่งง่ายๆแบบว่าตามนี้เนาะน้อยกว่า45 45ถึง55นะคะ45 45ถึง55แล้วก็มากกว่า55เป็นต้นไปเนาะมาจัดกลุ่มกันนะคะไอเดียก็คือ1ตอนนี้เรายังไม่มีตัวแปรกลุ่มนี้อะค่ะมันมีตัวแปรน้ำหนักเป็น50 40อะไรต่างๆเราจะจัดไอ้เจ้าตัวแปรน้ำหนักเนี่ยเป็นค่า3ค่าก็คือ3กลุ่มนี้คือ1 2และ3 1ก็คือน้อยกว่า45 2คือ45ถึง55 3ก็คือ55กิโลกรัมขึ้นไปนะคะเพราะนั้นเราก็จะไปสร้างไอเดียก็คือ1เราจะไม่ทำซ้ำหรือทับลงไปใน Data เดิมนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ไม่แนะนำเลยแล้วก็แนะนำให้ไม่ทำนะคะเพราะว่า Data มีคุณค่ามากอย่าทำให้มันหายไป Data ดั้งเดิมเราจะเก็บไว้เสมอหากจะมีการจัดกระทำอะไรต่างๆกับตัวแปรเนี่ยหรือ Data เราจะไปสร้างตัวแปรใหม่เสมอนะเพราะนั้นไอเดียก็คือ1สร้างตัวแปรใหม่ซึ่งเป็นตัวแปรกลุ่มแล้วจะให้เป็นค่า1นะถ้าน้ำหนักเดิมมีค่าน้อยกว่า45ให้เป็น2นะถ้าน้ำหนักเขาตัวแปรเดิมเนี่ยมีค่าตั้งแต่45ถึง55แล้วให้เป็น3ถ้ามีค่าตั้งแต่55ขึ้นไปเพราะฉะนั้นไปนะคะไปที่ Data นะอย่างที่บอกว่าไอเดียแรกก็คือสร้างตัวแปรใหม่นะตัวแปรใหม่จะให้ชื่อว่า Age Group ขอโทษค่ะเป็นน้ำหนักเนาะให้ตั้งชื่อว่าเป็น Weight Group นะคะตั้งชื่อให้มันสอดคล้องแล้วก็ใส่คำว่า Group เข้าไปจะได้รู้ว่าเป็นกลุ่มของน้ำหนักนะเป็น1 2 3นี่ไงมีน้ำหนักอยู่นะแล้วก็ท้ายสุดของตัวแปรใน data นี้เป็น my a นะคะหรือ my after นะเราจะสร้างตัวแปรใหม่อีกตัวหนึ่งนะปิด data editor นะคะคำสั่งสร้างตัวแปรใหม่ก็คือ generate นะคะในที่นี้ขอให้พิมพ์คำว่า gen ก็เพียงพอค่ะแล้วตามด้วยชื่อตัวแปรใหม่อย่างที่เราบอกว่าเมื่อกี้วางแผนว่าตั้งชื่อว่า weightกรุ๊ปใช่ไหมเบสกรุ๊ปเบสกรุ๊ปนะคะถ้าเบสเฉยๆมันก็ซ้ำเดิมซ้ำไม่ได้นะใน1 data file จะตัวแปรจะไม่ซ้ำกันนะคะชื่อมันแล้วก็ให้เป็นจุด
ให้เท่ากับจุดพิมพ์อย่างนี้เลยเจนเวทกรุ๊ปเท่ากับจุดถ้าเราอยากจะตั้งชื่อหรือให้มันมองง่ายนะคะในสเตต้าชื่อมันต้องไม่มีสเปซระหว่างชื่อตัวแปรนะคะอาจจะใช้อย่างนี้นะคะใช้ตัวขีดล่างได้นะคะในที่นี้ขอไม่ใช้แล้วกันนะเป็นเวทกรุ๊ปเฉยๆแล้วกันนะแล้วก็ตั้งชื่อให้มันเป็นขอโทษค่ะให้มันเป็นค่าว่างๆไว้ก่อนก็คือให้เป็น missing นั่นแหละจุดๆเนี่ยคือ missing value ของระบบ Stata พิมพ์ gen weight group เท่ากับจุด enter ถ้าสั่งถูกจะเป็นแบบนี้นะมันก็บอกว่ามี50ค่านะที่เป็น missing value ที่ถูกสร้างขึ้นนะคะไปดูกันไปที่ data editor นะคะไปที่ toolbar แล้วก็ data editor พอเราไปท้ายสุดตัวแปรที่ถูกสร้างที่หลังก็จะอยู่ตามท้ายมาเรื่อยๆนะเห็นไหมweight group มันก็จะเป็นจุดให้เรานั่นก็คือว่ามันเป็นพื้นที่ว่างนะคะว่ามีเรามาแล้วล่ะว่าชื่อตัวแปร weight group แต่ยังไม่มีค่าใดๆเป็นจุดๆตามที่เรา define ไว้ว่าให้เท่ากับจุดนะคะถัดมาเราจะเปลี่ยนไอ้จุดเหล่านี้ให้เป็น1หรือ2หรือ3ตามเงื่อนไขนะคะไปวิธีการก็คือไปที่ data command นะคะพิมพ์คำว่า replace นะ replace เป็นการแทนที่คำสั่งแทนที่แทนที่อะไรแทนที่ตัวแปรที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละ weight group นี่แหละใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ไปคลิกเลือกจากหน้าต่างคำสั่งนะคะตัวแปรที่อยู่ท้ายสุด weight group ดับเบิลคลิกได้ replace weight group เท่ากับใส่คำหมายเท่ากับเป็น1ถ้าใช่ไหมคะก็ใส่คำว่า if ถ้าน้ำหนักน้อยกว่า45ใช่ไหมถ้าน้ำหนักคนคนนั้นน้อยกว่า45เป็นกลุ่มที่1อะค่ะเพราะนั้นไปเลือกตัวแปรมาไปที่หน้าต่าง variableตัวแปร weight อยู่ไหนนี่ weight นะดับเบิลคลิกมาถ้า weight น้อยกว่าเท่าไหร่คะ45ไม่นับ45นะถ้านับก็จะใส่เครื่องหมายเท่ากับนี้เราไม่นับนะคะตัว45จะอยู่ในอีกกลุ่มหนึ่ง enter นะถ้าตรงนี้ใครสั่งผิดมันจะขึ้นเป็นสีแดงนะถ้าสั่งถูกจะขึ้นเป็นสีเขียวสั่งว่า replace weight group เท่ากับ1เว้นวรรค if เว้นวรรค weight น้อยกว่า45ถ้าสั่งถูกจะได้เหมือนกันแบบนี้นะคะว่ามี8ค่าที่ถูกเปลี่ยนไปลองไปดูนะไปดู data editor เห็นไหมคนนี้เป็นจุดไม่ถูกเปลี่ยนคนนี้เป็น1แล้วเพราะว่าน้ำหนักเขาน้อยกว่า45จริงไหมพอลองไปดูสินี่น้ำหนักของคนคนนี้คนที่2เนี่ยหรือรุ่นพี่เราคนนี้เขาหนัก41มันอยู่ในเงื่อนไขว่าน้อยกว่า45นะครับฉะนั้นตรงนี้ก็ถูกเปลี่ยนเป็นเลข1นะคะเพราะนั้นใครที่น้ำหนักยังไงน้อยกว่า45ใช่ไหมเคสที่18 17นี่ถูกเปลี่ยนเป็น1โอเคไหมถัดมาเราก็จะทำเหมือนกันนะคะในกลุ่มที่2ก็คือน้ำหนัก45ถึง55นะคะทำเหมือนกันนะไปที่คำสั่งเดิมนะคะเรียกจากคำสั่งหน้าต่างรีวิวก็ได้หรือว่าเพจอัพเพจแล้วก็ได้นะ replace weight group เปลี่ยน1เป็น2แล้วก็ถ้าน้ำหนักเป็นยังไงคะนับ45ด้วยเนาะเมื่อกี้นับน้อยกว่าไปแล้วตอนนี้เป็นมากกว่าเท่ากับ45พิมพ์ตรงๆเลยว่ามากกว่าเท่ากับ45ทีนี้มันมีอีกข้างหนึ่งเนาะเป็น55เพราะเราก็เว้นว่างหน่อยนะพิมพ์คำตัวเครื่องหมายแอนนะคะอยู่ที่กดชิปอยู่ที่เลข7นะเครื่องหมายแอนแล้วก็ไปเลือกตัวแปรคำว่าเวทมาถ้าน้ำหนักมากกว่าเท่ากับ45และเวทเป็นไงคะน้อยกว่าเท่ากับ55ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราจะพิมพ์แบบนี้นะ replace weight group เท่ากับ2 if weight มากกว่าเท่ากับ45และ weight น้อยกว่าเท่ากับ45 enter นะถ้าใครสั่งถูกต้องนะคะเหมือนกับที่แสดงตรงนี้ก็จะได้ผลเหมือนกันว่ามีคน26คนที่มีเป็นไปตามเงื่อนไขนี้ว่าน้ำหนักอยู่ในช่วงตั้งแต่45ถึง55มี26คนนะคะไปดู data editor ก็ได้นะมานี่ไงมีคนที่เปลี่ยนเห็นไหมมีคนที่เปลี่ยนเป็น2เห็นไหมอย่างเช่นเคสแรกเนี่ยน้ำหนักเขา53นะคะมาอยู่ในช่วง45ถึง55ก็ถูกเปลี่ยนเป็น2แล้วเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเหลือกลุ่มสุดท้ายตั้งแต่เท่าไหร่55ขึ้นไปนะสั่งอีกอันนึงนะคะไปเลยไปสั่งอันเดิมนี่แหละเรียกมานะคะใช้เพจอัพเพจดาวหรือคลิกเลือกมานะคะเปลี่ยนเวทกรุ๊ปเป็น3นะถ้าเป็นยังไงคะมากกว่าใช่ไหม55แล้วก็ลบอันเดิมแล้วก็เปลี่ยนเงื่อนไขให้มันถูก
ต้องตามที่เราต้องการนี่ไงเสร็จแล้ว replace weight group เท่ากับ3ถ้า if weight มากกว่า55 enter enter นะนี่ได้16ค่าเพราะนั้นตรงนี้นะคะก็จะมีคนที่ถูกเปลี่ยนไอ้เจ้าหรือถูกจัดกลุ่มตัวแปร weight group เนี่ยที่เป็นจุดๆอยู่เนี่ยมีอยู่16ค่าที่เป็นกลุ่มที่3นะไปดูกันนี่ไงกลุ่มที่3นี่อย่างเช่นอันแรกเลยเคสแรกก็คือคนที่3เนี่ยใช่ไหมน้ำหนักเขา56นะคะมันเกิน55ก็ถูกจัดกลุ่มเป็นกลุ่มที่3เขาเป็น60ก็เป็นกลุ่มที่3อย่างนี้เป็นต้นเมื่อเสร็จแล้วนะไอ้เจ้าตัวแปรน้ำหนักดั้งเดิมเรามาจัดกลุ่มเป็น1หรือ2หรือ3โดยใช้การสร้างตัวแปรใหม่นะคะคำสั่ง generate ให้เป็นจุดๆไว้ก่อนแล้วก็มาวางหรือแทนที่นะคะ replaceด้วยเงื่อนไข1 2 3นะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะตอนนี้เสร็จแล้วเป็นยังไงล่ะสิ่งที่เราอยากได้ก็คืออยากได้อยากรู้ว่ามีคนจำนวนเท่าไหร่ร้อยละเท่าไหร่นะคะในกลุ่มผู้ชายและผู้หญิงอันนี้ก็เหมือนกับเป็นตาราง 2x2 เนาะเหมือนกับว่าตัวแปรที่1ก็คือตัวแปรน้ำหนักที่เป็นกลุ่มนะตัวแปรที่2ก็คือตัวแปรเพศใช่มั้ยคะเราจะสร้างตาราง 2x2 ซึ่งตัวแปรด้านแถวเป็นตัวแปรกลุ่มของน้ำหนักตัวแปรด้านคอลัมน์จะเป็นตัวแปรเพศนะคะสร้างตารางการจร 2x2 มานะแล้วก็จะได้จำนวนร้อยละเหล่านี้มาใส่ทำยังไงคำสั่งแถบเนาะไปคำสั่ง data นะคะ สั่งแถบนะคะแล้วก็ตัวแปรแรกเมื่อกี้ด้านแถวเป็นตัวแปรน้ำหนักที่เป็นกลุ่มๆใช่ไหมเพราะนั้นเลือก weight group นะเลือก weight group แล้วก็ตัวแปรที่2ก็คือตัวแปรที่หัวคอลัมน์ใช่ไหมตัวแปรเพศใช่ไหมคะที่แบ่งเป็นชายกับหญิง enter เพราะฉะนั้นสั่งแท็บ weight group แล้วก็ select นะ enter นี่ได้แล้วนั้นเราจะได้ตัว frequency หรือความถี่ไปแทนนะคะจะเห็นว่าไม่มีผู้ชายคนไหนหนักน้อยกว่าเท่าไหร่เนี่ย45เนาะก็ธรรมชาตินะคะผู้ชายเขาจะมีน้ำหนักมากกว่าผู้หญิงเนาะได้แล้วใช่ไหมเพราะนั้นตรงนี้ตัวเลข0 81 88 5เนี่ยเราสามารถมาใส่ในตารางนี้ได้เลยอะค่ะ081เนี่ยใช่ไหม081ยังไง081ถัดมาภูมิคุ้มผู้หญิงเป็นยังไง885เนี่ยค่ะ885เรียบร้อยนะคะก็จะเป็นตามนี้เลยถัดมาถ้าอยากได้ร้อยละนะคะพวกเราก็ไปสั่งเหมือนที่บอกนั่นแหละเมื่อกี้สมมติว่าจะรวมร้อยละด้านคอลัมน์เนาะก็ไปสั่งคอมม่าคอลัมน์เห็นมาได้ร้อยละด้วยนะคะมีตัว frequency แล้วก็มีร้อยละด้วยนะคะแล้วก็เหมือนเดิมอย่าลืมนะตัวแปรกลุ่มตรงนี้พวกเราอาจจะบอกว่า1 2 3มันคืออะไรอยากจะใส่ป้ายทำได้เหมือนเดิมนะคะไปที่ data editor เนาะถ้าจำได้ใช่ไหมตัวแปรนั้นๆตัวแปรอะไรตัวแปร weight group นี่ไปสร้างป้ายนี่ไง value label คลิกดูซิมีป้ายอะไรถูกสร้างไว้แล้วบ้างเมื่อกี้สร้าง shape แล้วก็ taste ตัวแปรตัวนี้ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ weight group นะคะยังไม่มีป้ายให้เขาก็ไปที่จุด3จุดนี่ไงพอเราก็ไปทำเหมือนเดิม create ป้ายอาจจะตั้งชื่อว่า weight group แล้วก็ lb ใช่ไหมแล้วก็ดึงเป็นยังไงน้ำหนักยังไงน้อยกว่า45 kg นะคะแล้วก็ add 2เป็นยังไงคะ45ถึง55 kg กิโลกรัมจะใส่ข้างในก็ได้นะ add แล้วก็3ใช่ไหมมากกว่า55กิโลกรัม addโอเคอันนี้คือการสร้างป้ายนะคะแล้วก็ close ตรงนี้ถ้าเราพิมพ์ก็ได้นะก็คือพิมพ์ก็ด้วยคำสั่งเดียวนี่แหละถัดมากลับไปที่ตัวแปรเดิมนี่ยังไม่เปลี่ยนเลยนะเป็นค่าอยู่เลยเอาป้ายมาผูกติดกับตัวแปรกดที่ drop down list ใช่ไหมเลือกป้ายที่เหมาะสมในที่นี้ตัวแปรชื่อว่า weight group ใช่ไหมคะจะเลือกป้ายที่ชื่อว่า weight group lb นี่ไงเปลี่ยนแล้วนี่ถัดมาไปสั่งใหม่ลองดูซิแท็บเวทเมื่อกี้อยู่ไหนนี่อยู่นี่นะก็จะได้เอาผู้ที่สวยงามขึ้นแล้วก็อ่านผลได้ง่ายขึ้นนะคะก็จะคล้ายๆกับที่ให้พวกเราทำ assignment นะคะที่เราจะเจอกันในอาทิตย์ถัดไปเนาะเนี่ยก็ให้สั่งเหล่านี้แล้วก็เขียนตารางแล้วก็ copy output เหล่านี้มาส่งด้วยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเป็นการใช้โปรแกรม Stata เบื้องต้นนะคะก็คิดว่าเบื้องต้นเท่าที่เราได้ใช้กันก็น่าจะโอเคในเนื้อหาการบรรยายในวันนี้นะคะถ้าหากว่ามีเพิ่มเติมก็ค่อยมาดูกันแต่ละส่วนเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอ
จบการบรรยายการใช้โปรแกรม Stata เบื้องต้นนะคะไว้แค่นี้นะคะขอบคุณค่ะ